ブームとかじゃねえなっていうか、もうだって本当宗教。ネット社会になりつつあった時期で、感覚的に非常にリアルに接する、間近に接するっていうのがいいんじゃないかな。アイドルっていうのは年齢で結構決められちゃうところもあるし。男性のファンタジーとか男性が癒されることとか社会が必死に守ろうとしている。เราจะมาชวนสนทนาเนาะหลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยได้ชมภาพยนตร์โตเกียวไอดอลไปแล้วก็จริงพูดภาพรวมคร่าวๆของคดีเนาะก็ลองให้เข้าใจตรงกันคือในเรื่องเนี่ยมันก็พูดเรื่องของรวมไปถึงไอดอลสองแบบคือจิกาไอดอลคือไอดอลที่เป็นใต้ดินคือไอดอลใต้ดินคือไอดอลที่ยังไม่ถูกเซ็นสัญญาใช่ครับเขาเรียกว่าเมเจอร์เดบิวต์นะครับซึ่งตัวของนางเอกเราเองเนี่ยนิโอใช่ไหมครับตัวดำเนินเรื่องเนี่ยก็เริ่มจากเป็นจิกะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยได้คอนแทคที่มาเป็นเมเจอร์เดบิวต์แล้วก็จริงๆตัวนิโอเองเนี่ยเพิ่งมาแสดงในงานเจอแมนเดโปมีใครได้ดูบ้างครับใครไปดูไหมครับสนุกไหมครับเจอลุงโปจีนะครับเจอครับลุงโปจีตอนนี้เป็นเซเลบมากมีแต่คนไทยขอถ่ายรูปก็คงแล้วผมจำได้ว่าเขาได้มาพร้อมกับไม้พายุนะแล้วพอถึงเวลาน้องโยนเนี่ยมันก็โยนไม้นะว่าสะบัดเห็นว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรรู้ตอนอยู่โตเกียวรถจักรยานชนไม่รู้คันที่แกไปปั่นตามผมว่าไปได้ไปได้ใส่ชุดแลนด์นามสตรองมายกเซ็ตเลยนะใช่ก็คือว่าผมไปแล้วผมไม่ได้คุยกับลุงโกจิบอกแกบอกว่าเนี่ยตอนที่ไปไต้หวันแกก็ตามไปดูแล้วถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทมาแล้วก็เราก็เห็นประเด็นหลายๆอย่างในเรื่องสังคมใช่ไหมครับในเรื่องที่เราอยากจะนำมาถกเถียงและพูดคุยกันวันนี้ก็เลยเชิญวิทยากรสองท่านครับก็เลยแนะนำตัวกับผมพิเชษฐ์นิเกติคุณครับจาก Voice TV ครับแล้วก็ทางซ้ายมือผมคุณณพลชัยวุฒิพลนะครับแฟนแท้ญี่ปุ่นนะครับผมก็เขียนคอลัมนิสต์ขอบคุณมากด้วยครับก็การเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็เขียนเรื่องไอดอลทาง The Matter และตอนนี้ก็มี WorkPointทำคอนเทนต์ให้เขาเอาไปป้ายยาคนไปเรื่อยๆครับแล้วคือแนะนำว่าเขียนเรื่องไอดอลเลยนะนี่เขียนเรื่องคูลแต่ว่าเน้นเยอะไปหน่อยเขาก็เลยเข้าใจอย่างนั้นช่วงนี้แบบโดนข้อหาแบบเขียนเรื่องอะไรก็จะเอาแซงเรื่องอะไรเขาไปหมดเลยนะครับอีกคนนึงคือผมขอแนะนำคุณธีรวิทย์ธีรวิทย์ชัวร์สมบูรณ์นะครับหรือป๊อกกี้นะครับก็ป๊อกกี้เนี่ยดีครับเป็นเจ้าของพ็อกเก็ตรูนะครับ124-48ก็คือตามรอย AKB48มารวมไปถึงก็เคยสัมภาษณ์เชอร์ปานเหลือข่าวใช่ไหมครับส่วนผมพี่เชษฐ์นะครับก็เป็นทำอยู่ที่ Voice TV แล้วก็เขียนให้ GMLive นะครับก็เขียนเรื่องไอดอลนั่นแหละพวกเรานี่ก็เป็นพวกหากินกันเลยพี่ได้เกลียดมากเลยโอเคครับเข้าประเด็นแล้วกันก็ชวนคุยก่อนเลยกันคือในเรื่องเนี่ยใช่ไหมครับที่นั้นเราจะเห็นว่ามันจะพูดถึงไอดอลสองแบบคือทั้งเป็นเมเจอร์ไอดอลแล้วก็เป็นจิกาไอดอลแล้วกันจริงๆเนี่ยในโลกของไอดอลญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมันมีแค่นี้หรือเปล่าหรือมันกว้างแค่มันมากว้างมากเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นในหนังเนี่ยมันเน้นไปที่ไอดอลที่เป็นผู้หญิงเนาะคือตั้งแต่ช่วง AKB ดังขึ้นมาเนี่ยก็คือเราจะเริ่มเรียกว่ายุคสำคัญการเมืองไอดอลก็คือมันจะมีวงเกิดขึ้นใหม่เยอะมากแล้วก็จะมีแนวเยอะมากก็คืออย่างที่เราเห็นนะฮะเราเห็นในสารคดีเนี่ยก็คือสายเมเจอร์พวกแบบวง AKB วงดังทั้งหลายที่มีสัญญาค่ายใหญ่นะครับกับพวกจิกะก็คือพวกที่ทำด้วยตัวเองเป็นการไลฟ์เฮาส์เป็นซาวด์ไลฟ์เฮาส์มีเป็นเองมีค่ายเพลงทำให้เป็นค่ายเล็กค่ายใต้ดินค่ายนักร้องค่ายอินดี้อะไรอย่างนี้ทำให้นะครับแล้วก็บางคนก็คือเซลฟ์โปรดิวเลยก็คือเห็นไหมเรื่องที่เกี่ยวกับนั่งหอมเออนั่งหอมหอมเองนะคือบางทีถ้าเราไปดูที่โตเกียวเราจะเห็นแบบผู้ที่แบบมาคือพยายามทำด้วยตัวเองหมดร้องเพลงอยู่ข้างถนน
ปั๊มซีดีขายเองนะครับพวกนี้คือพวกแบบพวกที่สายที่ลำบากจริงๆแล้วก็จะมีกับพวกที่ไปอยู่ตามต่างจังหวัดพวกโลคอลพวกโลคอลก็คือมีหน้าที่บางทีอาจจะได้หน่วยงานจังหวัดนั้นช่วยสนับสนุนเพราะว่าจะได้โปรโมทจังหวัดนะครับบางคนก็อาศัยแบบอาจจะทำเองแหละเอาตีของจังหวัดนั้นมาบางคนก็ใส่หัวเป็นเมลอนของดังจังหวัดนั้นทำเป็นของแบบไอ้เราถอดไอ้เราถอดใช่คืออะไรดังก็มาจับคู่กับตัวเองแล้วก็จริงๆที่น่าแปลกใจอย่างนึงคือทุกวันที่เวลาเราอยู่ไอรอนเนี่ยคือเราจะไม่พูดถึงฝ่ายชายเท่าไหร่เพราะเวลาเราจะมองจะอิมเมจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงไปแต่จริงๆก็คือมันก็จะมีฝ่ายชายอยู่พวกใครจอร์ดี้พวกศิลปินศิลปินป๊อปชายกลุ่มอื่นที่การทวีตก็จะต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆรู้มันก็คือการรู้เดียวกันเพราะชื่อก่อนที่เกาหลีจะของเดือนเนี่ยเราก็เป็นชื่อพวกซึบะซาพวกทักเนียนทักกี้ยามาพีอะไรเงี้ยใช่ไหมอาราชิอาราชิตอนนี้ดังสุดประมาณนั้นก็คือใครจอมนี้จะของตลาดตรงนี้ไปแต่เราจะไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะหลายคนจะทำไมอ่ะเราก็แปลกใจคือว่าทุกวันที่บอกตามตัวไหว้ร้อชายเนี่ยมันรู้สึกภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปคือสมัยแบบผมเด็กๆอะฮะพวกยุค80เนี่ยก็เคยร้องชายก็คือแบบพวกคันโดมาซากิพวกแบบยุคนั้นเนี่ยคือจะอายุน้อยกันมากอายุ13 14อะไรเงี้ยมาร้องเพลงตั้งแต่เสียงไม่ได้แบบวงแบบชิบูกะคิไตอะไรเงี้ยยุค80นะครับวงที่ดังมากแล้วก็แตกวงไปแล้วก็เสียงร้องยังแบบเสียงแบบเหมือนเด็กผู้ชายแต่ว่ายุคนี้เนี่ยไอ้ร้องชายของจอห์นนี่เนี่ยกว่าจะได้เมเจอร์ดีบิวต์เนี่ยซัดไป20กว่ากันหมดแล้วคือบางทียังแบบนี่ตอนนี้เป็นวงเพิ่งเริ่มดังใช่ไหมคือแบบ20กว่าคือมันรู้สึกว่าภาพลักษณ์มันต่างคือว่าพอค่ายมันเหมือนกับว่าค่ายมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าครองตลาดคือเป็นผู้ครองตลาดคนเดียวเขาอยากทำอะไรก็ทำแต่ก็เลยไม่ได้สนใจภาพใบเราแบบเดิมมันก็เลยให้รุ่นข้างล่างเนี่ยจะแบบวงที่อยู่จากจูเนียร์คือบอกว่าเป็นจอห์นนี่จูเนียร์คือพวกยังไม่เดบิวต์นะครับจอห์นนี่จูเนียร์บางคนใน30กว่าก็ยังมีคือเดบิวต์ไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนก็เป็นจอห์นนี่จูเนียร์ไปงั้นไม่อายุ30แล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเป็นลองเทอมมากนะก็คือมันก็เลยภาพก็ได้แตกต่างไปดังนั้นเนี่ยผมว่าแล้วฝ่ายชายเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะติดกับยุค80จะมากกว่าพอยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างเอาง่ายๆอย่างสมาร์ทที่ขึ้นยุคงไปต้นไงหรอ40กว่ามีลูกแล้วนะครับอย่าง V6 ตอนนี้ก็เฮียลีดเดอร์หรือนากาโน่ก็40กว่าแล้วงั้นแต่งงานกันแล้วก็อย่างนี้ตอนนี้ดังคันจานิคันจานิใช่คันจานิจะเป็นสายวาไรตี้ครับก็มีงานเยอะก็คือผมว่าอาจจะเป็นว่าน่าจะเป็นสแมปที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้ดอฝ่ายชายคืออยู่ในวงการได้อายุมากแต่งงานได้ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าเป็นไอดอลอยู่ดังนั้นมันภาพมันเลยลายก็เลยจะแตกลายเดิมไปจากที่แต่ก่อนเป็นเด็กผู้ชายเด็กใสๆอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมอสแมทน่าจะเป็นตัวเทอร์นิ่งพอยต์เหมือนกันหนึ่งไอดอลแห่งชาติใช่ใช่ใช่ผมฟังได้ใช่ไหมว่าเพราะว่าไอดอลฝ่ายชายมันมีคอนฟลิกต์ที่มันทำให้เกิดประเด็นอะไรนี้น้อยกว่าหรือเปล่าคนก็เลยไม่ได้เวลาพูดถึงไอดอลมันก็เลยไม่ได้เมนชั่นถึงฝ่ายชายมากขนาดนั้นเออจริงคือมันกฎเหล็กมันไม่ได้ขึ้นมูลขนาดอะไรนั่นใช่ไหมฝ่ายชายจริงก็มีข่าวว่าคบกับดาราคนนั้นอ่ะจะมีบางคนมันมีข่าวว่าไปเที่ยวกับดาราหนังเอวีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรก็คือแค่โดนหนักเดือนไม่ได้มีอะไรก็คือแต่ผมว่าเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเพราะว่ามันที่มันต่างกันเพราะว่าระยะห่างระหว่างแฟนกับไอดอลชายหรือเปล่าเพราะว่าไอดอลชายมันก็อาจจะไม่ได้มีงานจับมือหรืองานอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับตัวไอดอลคือฝ่ายชายมันว่าฝ่ายชายนี่ตั้งแต่ยุค80คือมันไม่ได้พัฒนาธุรกิจอย่างนี้ขึ้นก็คือเป็นไอดอลที่อยู่ในทีวีที่จับต้องไม่ได้นี่เป็นยกเลิกกฎใหม่มาที่ใช่ที่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนจอห์นนี่เพิ่งประกาศว่าสามารถใช้รูปของไอดอลใครจอห์นนี่ในอินเทอร์เน็ตได้แล้วคือทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเปิดอเมซอนดูนะเราเห็นหานิตยสารที่ปกเป็นจอห์นนี่เป็นจอห์นนี่คือแต่เราจะเห็นภาพเงาสีเทาอยู่เหมือนกับบุคคลนี้ไม่มีอยู่ในโลกหรือตายไปแล้วทีแรกผมงงอะไรวะพอไปรู้อ๋อเขาห้ามใช้ภาพในอินเทอร์เน็ตนี่คือสิทธิ์นี่คือสิทธิ์นี่คือยุคปีเขาเพิ่งเริ่มปี2018นะครับคิดว่าลุงจอห์นนี่ใช้ Internet Explorer อยู่มาช้าไปนิดนึงนะจริงๆใช้ Netscape Navigator นะโอ้โหจะไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วรุ่นเก่าแล้วดีครับผมทำไม่ไหวเหงาคนเดียวก็เลยภ
ภาพมันก็เลยจะต่างกันนิดนึงคือของผู้ชายมันเป็นไปในอีกเส้นทางคุยกับบ็อกกี้มันดีกว่าคือในฐานะคนที่เป็นแฟนเนาะแล้วถามว่าเวลาเราดูไอดอลเนี่ยเราดูอะไรกันสมมติว่าโอเคบ็อกกี้ติดตามโดยเฉพาะ HB ใช่ไหมครับรวมไปถึงว่ามีโอกาสได้ไปชมถึงเทเตอร์ครับรวมไปถึงไปดูไลฟ์สตูดิโอที่ญี่ปุ่นเนี่ยไอเวลาเขาไปดูเนี่ยเขาไปดูอะไรแล้วมันแตกต่างจากเวลาคนไทยไปติดตามเนี่ยอย่างไรบ้างเขาไปดูอะไรแล้วท่านตอบแบบฝันผ่าซ่าก็ไปดูไอดอลเลยเนาะชอบไปดูชอบอะไรในมันอย่างบางคนก็จะตอบว่าเอ้ยเนี่ยแบบเราชอบพัฒนาการชอบไอ้นั่นไอ้นี่อะไรเงี้ยผมว่าแต่ละคนเอาจริงไม่เฉพาะคนที่คนญี่ปุ่นที่ไปดูเนาะเอาจริงผมว่ารวมถึงไปถึงคนไทยหรือคนชาติอื่นอะไรเงี้ยผมว่าแต่ละคนก็มีจุดประสงค์ในการติดตามดูไอดอลที่แตกต่างกันไปเนาะบางคนอ่ะอย่างที่บอกมาอาจจะต้องการที่จะดูพัฒนาการของน้องๆอยากเชียร์ขึ้นไปเรื่อยๆบางคนชอบที่อ่านตัวเพลงออกมาชอบฟังเพลงออกมาถูกจริตอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็ไม่ได้ชอบตัวเพลงตัวน้องก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ชอบไปเชียร์เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีมันฟินในการได้ออกเสียงดังๆอยู่ในคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ไปทำกิจกรรมคนกลุ่มคล้ายๆกันคือไม่รู้จะไม่ไปตีกอล์ฟไปเล่นกีฬาอะไรไปร่วมกิจกรรมไปงานโซเชียลไลฟ์โซเชียลไลฟ์แบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมว่ามันก็แต่ละคนก็มีสิ่งมีจุดประสงค์ในการตามไอดอลที่แตกต่างกันไปอย่างที่ผมไปดูตอนที่ไปเทเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าอันนี้ก็เทเตอร์ญี่ปุ่นเหรอใช่เทเตอร์ที่ญี่ปุ่นเทเตอร์ไทยยังไม่ใช่ครับชินก็เดี๋ยวรอถ้าทานครับนั่นแหละครับก็คือเอาจริงคนที่ไปในเทียเตอร์อ่ะที่ผมไปนะตอนนั้นเนี่ยแค่มองจากภายนอกมันก็มีความหลากหลายเยอะมากแล้วการแต่งตัวนู่นนี่นั่นประเภทของคนที่ไปดูผู้ชายผู้หญิงมีเยอะมากแล้วก็มันก็จะมีคนที่แบบอ่ะไปเพื่อเชียร์จริงๆก็คือที่เทียเตอร์มันอาจจะไม่ได้เชียร์แบบเชียร์ได้แรงขนาดนั้นไม่ได้เต้นหัวตะเกะอะไรได้ขนาดนั้นเราแบบก็มีแท่งไฟแล้วก็เชียร์สะบัดมือไปเรื่อยๆเลยนะแล้วคนที่ไปดูเฉยๆไอ้อย่างผมไม่ใช่สายเชียร์ผมก็ไปดูไปเพื่อเก็บประสบการณ์นะตอนนั้นว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาที่โรงละครของ AKB แล้วนะอะไรเงี้ยนั่นแหละครับมันก็มีแตกต่างกันไปอันนี้เนี่ยคำถามฮัลโหลฮัลโหลท่านนี้ครับกำลังถามพี่นัทว่าอย่างความนิยามของไอดอลเนี่ยในไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างหรือเปล่าว่าตอนนั้นเคยคุยกันนอกรอบว่าคนไทยเนี่ยมันไปนิยามไอดอลว่าเป็นต้นแบบมันเป็นอะไรเป็นแรงบันดาลใจเป็นบุคคลที่เราอยากจะเอาแบบอย่างอะไรเนี่ยในสายตาที่นั้นเองจริงไหมให้ความหมายมันเป็นคืออะไรคือคนตามคุยกันนอกรอบคือบางทีบ้านเราเอาเข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็ติดคือบ้านเราจะชอบให้คำว่าไทยๆอะอะไรแบบใส่คำว่าไทยๆเข้าไปพูดแล้วความหมายจะเปลี่ยนเดิมทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นไอดอลประเทศไทยหรือว่าจะเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีความแตกต่างขึ้นมาทันทีนะครับคือเราอยู่ตรงนี้มันใกล้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนผมไม่แต่ประเด็นนี้เลยเพราะเราอยู่ใกล้ทำเลนี้ด้วยเจอเป็น MBK48 นะครับก็คือของเราเนี่ยนะครับผมมองว่าลักษณะคือของญี่ปุ่นเนี่ยคือยุค80นะฮะยุคที่เป็นไอดอลเดียวอ่ะมันจะมีความที่ว่าไม่ต้องสามารถร้องเพลงดีไม่ต้องร้องไม่ต้องเป็นเก่งก็ได้แต่ว่าตัวบุคคลต้องสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนี้คือว่าค่ายสร้างอิมเมจให้แบบต้องไม่มีภาพลบต้องมีภาพลบดีทุกอย่างคือเหมือนกับเป็นแฟนตาซีอะฮะเป็นแฟนตาซีแบบเป็นมนุษย์อีกชนชั้นนึงไปเลยอะคือเข้าห้องน้ำมานี่ไม่ได้ไปคอสตูมไม่ได้ไปอะไรคือเข้าไปวางสตรอเบอรี่หรอกนะเข้าไปปล่อยสตรอเบอรี่นะฮะไม่ได้ไปถ่ายนะอะไรแต่ว่าคือพอยุคปัจจุบันเนี่ยพอยุคของยุค AKB ขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะคือมันดูว่าจากตัวตนที่เป็นแฟนตาซีของผู้คนสิ่งที่อยู่ข้างบนพอยุค AKB มาก็คือว่าบุคคลที่ฉันไปพบได้และบุคคลที่ผู้หญิงสามารถเป็นได้เหมือนกันคือมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยพอเราคนไทยเรามาเนี่ยเรากลับไปโฟกัสตรงที่คนที่สมบูรณ์แบบเอา
เอาง่ายคือตอนนี้เราต้องจะเห็นสื่อไทยว่าโอ้โหคนนี้เรียนเก่งด้วยสมบูรณ์แบบด้วยคือมันแทบจะไม่ได้ต่างกับดาราสมัยเก่าที่เราจะยกย่องว่าคนนี้สวยด้วยแล้วเรียนเก่งด้วยแต่ในขณะที่ของญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เรียนเก่งเนี่ยคือมันก็เป็นแบบเป็นประเด็นว้าวแต่มันไม่ได้ถึงกับการถูกยกย่องขนาดนั้นเพราะมันคิดเขามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนหลักของการทำงานในฐานะได้หรอกคือเรียนเก่งแล้วไงคุณสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้ไหมคุณลองได้ไหมอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะสังคมญี่ปุ่นเขาไม่ได้พอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันไม่รู้สึกไม่ได้ถึงเห็นความจำเป็นการเรียนเก่งคือถ้าคนเรียนเก่งผู้หญิงญี่ปุ่นที่เรียนเก่งเขาจะมักจะมองไม่ใช่มักจะมองคือเราได้รับการยกย่องหรือมันจะเป็นอาชีพที่ต้องใช้สมองด้วยอย่างเช่นเป็นทนายมืออาชีพเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพแต่พอไปในรอปุ๊บแล้วไงมันก็เลยแบบมันไม่ได้มีความจำเป็นในขนาดนั้นด้วยไอ้การยกตรงนี้ของบ้านเราญี่ปุ่นมาเลยคนละแบบกันคนละแบบกันเลยรู้สึกว่ามันเลยเป็นแบบไทยไปที่ว่าโอ้คุณเก่งคุณได้สมบูรณ์ครอบครัวคือมันจะเป็นเรื่องของพื้นฐานครอบครัวที่ดีอยู่แล้วด้วยแต่ของญี่ปุ่นก็มันก็ไม่ได้จำเป็นว่าคุณต้องเรียนเก่งมาเพื่อต้องการยกนะอย่างที่ผมตามอยู่ในค่ายโนกิสกะเนี่ยครับคนเรียนระดับมหาลัยเคโอเนี่ยก็อยู่เป็นอันเดอร์ต่อไปคือไม่ได้เป็นขึ้นมาเซ็นบัตรสิเพราะเรียนเก่งเราเป็นขาไปโฟกัสเรียนไปโฟกัสเรื่องเรียนไปนะครับเรื่องที่น่าสนใจคือในเรื่องมันก็พูดแหละว่าตอนถ้าได้เห็นในซีนหนึ่งหลายๆคนได้ดูแล้วก็ซีนเลือกตั้ง AKB มันพูดเรื่องหนึ่งที่สำคัญว่ามันเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้หญิงเนี่ยสามารถไต่เต้าขึ้นไปในสังคมญี่ปุ่นได้คือว่าไปเป็นไอดอลระดับชาติใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถามป๊อกกี้หน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็ถูกรันบิสเนสโดยผู้ชายใช่ไหมก็ใช่แต่เอาจริงผมมองว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงมันไม่มาทำบิสเนสแบบนี้วะหรือว่าด้วยลักษณะของสังคมแล้วที่ผู้หญิงจะขึ้นมาหลังอะไรแบบนี้ยากหรือเปล่ามันทำให้พวกธุรกิจตรงนี้มันก็ยังต้องรันโดยผู้ชายอยู่ดีอะไรอย่างนั้นแต่นั่นแหละมันก็เป็นมีนัดมีอะไรนะอย่างใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรงั้นผมเล่าต่ออีกนะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันรันด้วยผู้ชายแต่ผมมองว่าธุรกิจหลายๆอย่างหลายๆสิ่งในญี่ปุ่นอ่ะเกือบทุกอย่างมาถูกรันด้วยผู้ชายอยู่แล้วด้วยลักษณะของสังคมตรงนั้นผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันไม่ใช่อะไรที่อาจจะน่าตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ามันดีหรือไม่ดียังไงผมว่ามันก็มีส่วนที่ดีตรงที่อ่านอย่างน้อยก็ทำให้พวกเธอเหล่านี้สามารถขึ้นมาเปิดหน้าเปิดตามีหน้ามีตาขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องที่พวกเธอจะใช้ชีวิตของเธอต่อไปยังไงก็เป็นเรื่องหนึ่งหลังจากที่อาจได้เข้าร่วมงานเลือกตั้งแล้วได้ตำแหน่งมาแล้วมีชื่อเสียงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นใบเบิกทางประมาณนึงซึ่งถ้าถามว่ารันโดยผู้ชายแล้วมันมีข้อเสียไหมอันนี้ผมก็ให้คำตอบชัดขนาดนั้นไม่ได้ว่ามันดีหรือเสียยังไงจริงๆแล้วถ้าถามตอบพี่นัทว่าแล้วไอ้อย่างเพราะว่าในเรื่องที่พูดในอย่างเช่นเพลงเปิดนะก็หลายๆคนคงได้ดูตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมมันคือเซชูฟิโลโซฟีใช่ไหมชื่อเพลงของ TBC ของ AKBที่มันพูดถึงเรื่องของการก้าวพ้นวัยจากมหาวิทยาลัยจากมัธยมไปมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความเป็นเด็กสาวเครื่องแบบซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นแฟนตาซีหรือเปล่าคืออันนี้น่าจะเข้ากับประเด็นเมื่อกี้ด้วยคือว่าส่วนหนึ่งที่ผู้ชายบริหารธุรกิจตรงนี้น่าจะดีกว่าผู้หญิงเพราะว่ารู้ว่าลูกค้าต้องการคือลูกค้าหลักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายแน่นอนนั้นเนี่ยคือคนที่เขาบริหารตรงนี้นะถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผู้ชายต้องการได้ดีกว่าแล้วก็เรื่องของแฟนตาซีเรื่องของเครื่องแบบนึงก็คือว่าคำว่าไอดอลเนี่ยผมว่ามองว่ามันน่าจะผูกกับคำว่าวัยเยาว์วัยเยาว์หรือ adolescence คำว่า aseishun นี่นะก็คือว่าเราจะเห็นคำว่าเครื่องแบบคำว่าเซชุนเซฟคูนะฮะคำว่าเซชุนหรือคำว่าวัยเยาว์เนี่ยอยู่ในเพลงของกลุ่มนี้บ่อยมากเพราะว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งก็คือผู้หญิงพูดง่ายๆวัยสาวแหละวัยพีแล้วก็คือเครื่องแบบมันได้เป็นตัวแทนวัยนี้เพราะว่าพอคุณเข้ามหาลัยไม่มีเครื่องแบบแล้วนะครับมันเป็นช่วงสุดท้ายที่คุณใส่เครื่องแบบพอถอดก็คือ
คุณก็เป็นนักศึกษาในเครื่องแบบนั้นเนี่ยเครื่องแบบมันจะถูกเพราะวัยเยาว์มากก็เลยเป็นแฟนตาซีส่วนหนึ่งว่าเป็นแฟนตาซีส่วนหนึ่งว่าทำให้คนรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวแทนวัยเยาว์อยู่ด้วยการใส่เครื่องแบบไปเสมอดังนั้นเครื่องแบบของศิลปินไอดอลเนี่ยนะครับก็มักจะผูกกับเครื่องแบบของเด็กมัธยมอยู่ก็คือเอาเครื่องแบบของมัธยมเนี่ยมาปรับปรุงหน่อยดูมีแฟนตาซีมากขึ้นบางอันก็เอามาแบบง่ายๆใส่เสื้อกลาสีเลยแล้วคำว่าเครื่องแบบนี่คือจะอยู่ในเพลงแล้วตลอดอย่างแผ่นโคเรียนโกลับโคเรียนโกลับก็คือเซเลอร์ฟูกุนนูกาซานายเด็กก็คือว่าเพลงเสื้อเซเลอร์ของฉันนะอย่าถอดเสื้อฉันนะเนี่ยครับแต่มันก็มักจะพูดถึงการเปลี่ยนจากวัยหนึ่งไปสู่อีกวัยหนึ่งด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะผูกเรื่องนี้กับวัยเยาว์อยู่เสมอนะครับเรื่องเครื่องแบบเพราะจริงๆพอพูดเรื่องเครื่องแบบเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในหนังก็พูดถึงเหมือนกันคือเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ถือว่าอย่างมีซีนหนึ่งที่ว่าโอ้โหเราจะเจอวงไอดอลที่มันแบบเด็กมากๆเลยเด็กแบบฝันน้ำนมบุตรหรือยังเนี่ยก็เลยไอ้ความรู้สึกแบบนี้คือระนาดไม่นานแบบนี้เช่นเจนกับชาวต่อเป็นความเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ที่อยู่เยอะมากๆที่ไปตามไอดอลอีกอย่างผมก็แชร์มันเป็นแล้วเจนมาคอมเมนต์นี่แหละนะครับก็คือเราจะเห็นในเรื่องที่แบบเห็นลุงที่ไปเห็นลุงที่ไปเชียร์ครับรุ่นลุงก็คือไปเชียร์อย่างเงี้ยที่เอาจริงคือสังคมญี่ปุ่นเนี่ยจะก็แปลกนิดหนึ่งที่คนอายุขนาดนี้สามารถไปเชียร์เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนี้ได้เลยไปออกเวทซีนนั้นในใจผมขนาดผมเป็นคนเชียร์ญี่ปุ่นยังรู้สึกแบบโอ้เช็ดเลยคือน้องผู้หญิงแบบอยู่ในพอแล้วแบบอยู่ในเต็มรอบมีลุงแบบอายุ40กว่าแล้วแบบยืนเต็มถ่ายรูปไปโต๊ะมือแบบร้านตบม้อสองเยอะเลยผมดูแล้วรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบเขาเรียกว่ารู้สึกไม่สบายใจอ่ะมันรู้สึกแปลกแต่ว่าเอาง่ายคือทัศนคติอย่างตอนผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นใหม่ตอนนั้นอายุ20ต้นๆนะฮะ20ต้นก็คือตอนผมไปเนี่ยตอนนั้นมอนิมุสเนี่ยดังมากผมก็ชอบมอนิมุสเนตก็ไปซื้อสินค้าซื้ออะไรคนเพื่อนที่เป็นคนเมกันเลยก็แบบอิ่วมันอิ่วใส่แบบทำไมอ่ะเฮ้ยแกนั่งโลกจิตบอกว่าชอบเด็กเฮ้ยไม่ใช่มันคือเราชอบมันคือนักร้องเว้ยแบบคือมุมมองเขาจะต่างกันมากนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยแปลกมากที่ว่าลุงอายุ40ไปสามารถไปเชียร์อย่างเงี้ยแล้วซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันมีวงนึงที่ทำให้ผมรู้สึกสับแบบตกใจมากคือเบอร์รี่ก็เด็กมากแต่เบอร์รี่มันยังร้องเพลงแบบป๊อปๆแบบเจมส์ขาดมาชาร์เตอร์เลยผมไปเจอวงสวีทเอสสวีทที่แบบขึ้นมาเลยตอนนั้นดังค่อนข้างดังด้วยอ่ะเพราะแบบไปได้ยินตามแบบตามร้านเด็กคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กอายุประมาณ10ขวบแบบเป็นเด็กผู้หญิงเลยนะประมาณม.6 ม.1 อะไรเงี้ยแต่ร้องแบบท่อนฮุกแบบช็อกมากเลย Kiss me do you know me คือแบบเฮ้ยแบบแต่งเพลงอะไรให้เด็กร้องวะจริงๆเพลง AKB ยุคแรกก็ใช่ที่มันเป็นเดียร์มายที่เชิญที่แบบคู่ข้างคู่เอาขึ้นตัวคือมันเป็นการเล่นแบบมินเมย์มากคือว่าตัวศิลปินเนี่ยคุณวางฟอร์มให้เป็นสาววัยสุดเด็กแบบซื่อแต่เนื้อเพลงกับซีอยู่มากแล้วซึ่งสังคมญี่ปุ่นมันแปลกมากตรงที่ว่าสามารถโอเคตรงนี้ได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะวรรณกรรมเก่าที่คารุเกนจิเนี่ยเขาเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายมีอายุเลี้ยงเด็กผู้หญิงขึ้นมาเพื่อมาเป็นภรรยาในอนาคตเป็นภรรยาในอนาคตตัวเองใช้คำว่าให้การศึกษาเด็กนะครับมันเลยเป็นภาพแบบเลี้ยงต้อยดูดีเลยเนาะให้การศึกษาเลยมันเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในมุมมองสังคมเขาหรือเปล่าไอ้เรื่องมันเลยไม่ได้แปลกไปมากคือในชาติเอเชียด้วยกันผมว่ามันก็ยังแปลกอยู่ดีอะคือแต่พอไปเจอแก๊งลุงไปเชียร์น้องแบบลุงอะเชียร์ไงเขาแบบเล่ยอ่านในใจมันพังก็แบบไอ้คนที่ถูกสัมภาษณ์บอกเฮ้ยผมไม่คิดอะไรเลยผมมาดูเหมือนมาดูลูกหลานนะแต่ผมมั่นใจว่าไอ้คนอื่นที่มาเนี่ยมันต้องมีไอ้พวกนี้คิดอย่างแน่นอนเลยว่าไปโยนขี้กันดีกว่าในเรื่องมันมีผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่พูดบอกว่าถ้ามันโตแบบนี้ผมก็ไม่สนใจหรอกประมาณนี้โอ้แต่แบบเขาเปิดมากผมไม่ไหวคือมันเขาเปิดมากแล้วแบบก็แปลกที่ว่าไอ้ตรงรสนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องโอเคคือผมเลยรู้สึกว่าตราบใดที่ไม่มีการทำอะไรเสียหายขึ้นมันเป็นเรื่องโอเคหรือเปล่าแต่สำหรับมุมมองตลาดญี่ปุ่นเขาจริงในมุมมองคนญี่ปุ่นเขาว่า
พอเห็นอย่างนี้เขาก็โอเคเลยใช่ไหมหรือว่ามีความนั่นอยู่เราอยู่นะครับหรือว่ามันเป็นคนคือเอาง่ายว่าเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเพื่อนเราเนี่ยว่าพี่นั่นมีเพื่อนแล้วเพื่อนไปทำแบบนี้เนี่ยถือว่าปกติไหมเราไม่นะคือเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มสังคมเขาไปเข้าใจว่าญี่ปุ่นมันมีซัพพอร์ตเยอะคือเป็นกลุ่มคุณสนใจอะไรคุณก็ไปสานกันได้แบบคุณสนใจหนังฝรั่งเศสยุค50คุณก็จะมีกลุ่มสายโรลิคอนก็อาจจะว่าสายโรลิคอนสายแบบชอบอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะเป็นกลุ่มเขาก็คือไปเป็นกลุ่มสังคมของเขาไปมีเน็ตเวิร์กของเขาไปซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้กระทบกับกลุ่มอื่นมากขนาดนั้นทำให้เกิดความตื่นตระหนกเออก็เป็นเรื่องใจเย็นๆครับน้องอันนี้รุ่นยาวเลยนะอันนี้รุ่นยาวมากเขาผมขอเสริมนิดนึงเรื่องการเชียร์ไอคอนที่เด็กขนาดนั้นนะจริงๆหมอแปลกไหมมันก็แปลกแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าผมก็มองว่าแต่ละคนเขาก็มีจุดประสงค์ในการเชียร์ที่มันแตกต่างกันนะคนที่มองเป็นเรื่องแบบโรลิคอนเป็นเรื่องแค่นี้มันก็คงมีแหละแต่มันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยก็มองเป็นลูกหลานจริงๆมันก็มีนะอะไรเงี้ยหรือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแฟนคลับผู้หญิงที่เชียร์วงไอดอลผู้หญิงเขาก็คงมีมุมมองที่แตกต่างกันมีเหตุผลของใช่ใช่ก็มีเหตุผลแต่ละคนไปมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดนั้นหรือเปล่าอินทูคืออย่างเราเห็นเอาจริงตัวเองเรานี่คือแบบส่วนค่อนข้างเป็นภาพที่ดีของการในวงการเนี่ยคือเป็นภาพที่เราอย่างลุงโคจิเนี่ยเราดูเห็นแล้วแบบเขาเป็นคนทุ่มเทมากในขณะที่ก็จะมีลุงที่เลิกกับแฟนเอาเงินไปทุ่มเทอะไรบ้างประมาณนั้นนะชัดเจนแล้วก็ดูเวลาสัมภาษณ์ก็ดูรู้สึกว่าคือบางคนเนี่ยมันเป็น unconditional เลยก็คือเหมือนให้แบบให้โดยไม่หวังอะไรจริงๆมีคนนี้นั้นมีแต่ให้คือดีใจที่เราดีใจที่เป็นกองสนับสนุนให้คนคนนี้เราทำได้คือเหมือนกับฝากความฝันไปกับคนนี้นะคือลุงเนี่ยแก่แล้วลุงไม่สามารถไปยืนแถวหน้าแบบให้โดดเด่นได้ก็ฝากคนนี้เป็นตัวแทนเราไปนำพาฝันไปแต่บางคนก็อาจจะแบบบางคนก็อาจจะดีใจกับการที่มีโอกาสไปคุยแล้วต้องการอะไรกับเรามันจุดในการเชียร์มันก็น้ำตาแต่ละคนอย่างตัวเอายกอย่างยกตัวอย่างไงตัวเมย์ในเชียร์ก็คือเด็กเห็นเด็กวงในวงแบบรุ่นอายุ10-13เนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นผู้หญิงก็มันเห็นเป็นลูกเป็นหลานไปแล้วอ่ะคือแบบดีใจแบบขึ้นมาติดเมมเบอร์ได้โอ้ยดีใจไว้อะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์เหมือนกับว่าเราเห็นเด็กที่เราเอ็นดูอ่ะประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นน้องโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้องมันก็ภูมิใจนะฮะมันเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าไอ้คนที่สายที่แบบเชียร์ในการหวังคือเหมือนกับหลุดใจละสิ่งไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งไปว่าคือดังนั้นเราอาจจะพูดหมอยากนิดนึงจริงๆก่อนมานี่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับคุณเคียวกบเนี่ยเขาก็บอกว่าคือถ้าเราแบกกล่าวบทผู้สัมภาษณ์เนี่ยจะทำให้คนผู้กำกับจะทำให้เรารู้ว่าโอเคทำไมหนังมันถูกแปลท่ออย่างนี้คือคุณเคียวกบเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเป็นพี่ญี่ปุ่นที่ไปโตอยู่นอกประเทศแล้วเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมสังคมญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้มันป่วยหรือเปล่าคือเขายอมรับเลยว่าเป็นเรื่องแรกของเราเรื่องเขาทำเรื่องนี้เนี่ยเขาทำด้วยอคติแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจว่าโอเคมันก็เป็นซับคัลเจอร์แบบนึงแล้วมันก็มีระบบกระบวนการในเครื่องในการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันอย่างนึงสิ่งหนึ่งที่ในเรื่องเนี่ยมันพูดถึงแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจและการปฏิบัติของเราแล้วก็ทางฝั่งนู้นที่มีเคสแล้วก็กำลังทำอยู่คือการไปจับมือการเป็นอะไรเงี้ยต้องถามป๊อกกี้เลยครับคือในเรื่องเนี่ยมันมีนักวิชาการคนหนึ่งนะที่เขาพูดว่ามันเป็นวิธีที่ชาญฉลาดเป็นการทัชกันโดยที่ยังมีกฎหมายรองรับอยู่คือป๊อกกี้มองเรื่องนี้ไงคือเรื่องการจับมือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีความซื้อใจนิดนึงอะว่าเฮ้ยพอการที่เราสัมผัสตัวกับคนคนหนึ่งได้อะมันเป็นการซื้อใจว่าเอ้ยเราได้ใกล้ชิดไปอีกระดับหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะผมมองว่างานจับมือกับงานแฟนมีตของศิลปินหรือไงยกตัวอย่างเกาหลีที่จะเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะมันเหมือนกับอาการที่เราได้ไปใกล้ชิดกับศิลปินได้พูดคุยได้พูดคุยกันในเรื่องที่อ่ะเวลาเราเจอกันปกติอาจจะไม่ได้คุยหรือไม่ได้มีโอกาสคุยเลยจริงๆอะไรเงี้ยงานนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสแต่นั่นแหละการจับมือมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าการได้พูดคุยกันอย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะซึ่งถามว่ามันโอเคหรือไม่โอเคยังไงผมมองว่า
มันก็จะย้อนกลับอีกว่าจุดประสงค์ของการติดตามไอดอลแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปเนาะบางคนที่แบบมองการจับมือเป็นเรื่องของเซ็กชวลอะไรอย่างนี้มันก็มีแต่ถ้าในมุมมองผมก็คืออย่างที่บอกมันเหมือนงานมีตติ้งทั่วไปก็คือการที่เราได้ไปพูดคุยกันได้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมากับไอดอลคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ผมเสริมนิดนึงแล้วกันคือตรงนี้เนี่ยอย่างคือสังคมญี่ปุ่นสังคมที่ค่อนข้างที่จะมี personal space สูงคือผมจะคุยกับคนญี่ปุ่นสิ่งนึงที่คนญี่ปุ่นเข้าใจคนไทยคือทำไมผู้ชายผู้หญิงในที่ทำงานเดียวกันสามารถแยกเล่นกันได้คืออย่างบางทีผมไปออฟฟิศเนี่ยผู้ชายเด็กก็ GL ผู้หญิงเล่นอะไรเงี้ยคือยิ่งถ้าเป็นคนทำงานรุ่นเดียวกันนะฮะก็คือสามารถแยกกันเล่นได้จนแบบคนญี่ปุ่นก็จะตกใจว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงเล่นอย่างนี้ได้เหรอคือเด็กมหาลัยผมก็เล่นนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ย personal space เนี่ยมันค่อนข้างสูงไอการที่จะไปแตะตัวคนนี่เรื่องง่ายๆดังนั้นเนี่ยการไปจับมือเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องระดับชาวไทยคนญี่ปุ่นนี่แหละคือค่อนข้างเขาใกล้ชิดกันมากแล้วแล้วไอตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นความฉลาดของลุงอากิโมโตะนะครับเพราะว่าเป็นความบังเอิญด้วยคือเป็นความบังเอิญที่ออกมาแล้วเป็นผลดีมากเพราะว่าขึ้นแต่เดิมในยุค80ในยุคเก่าเนี่ยนะครับคือมีไว้บนฟ้ามีไว้บนฟ้าเลยคุณอย่างมากที่สุดคือคุณก็สามารถได้ไปรอเขาออกจากหอเวลาจบอีเวนต์แล้วไปออกจากหอกันต่อตั้งแต่รอส่งจดหมายนะครับส่งจดหมายถึงซึ่งได้อ่านหรือเปล่าไม่รู้ใช่แล้วพอมาทำ AKB เนี่ยทำ AKB เนี่ยเขาเล่นกับเขาว่าไอดอลหรือเขาว่าไอมัสที่แปลว่าไปพบได้ก็คือไอดอลถึงสามารถไปพบได้คุณสามารถเข้าใกล้มากขึ้นคือระยะห่างประมาณนี้เวทีกับผมเนี่ยนะครับคุณกับผมเนี่ยสามารถใกล้ๆพบกันได้แล้วทีนี้เนี่ยพอมาเริ่มจับมือเอาวิธีการที่เป็นจับมือกับพวกไอดอลใต้ดินมาผสมมันเป็นการบาลานซ์ที่สามารถทำออกมาได้ดีมากของที่อยู่สูงกับของที่อยู่ใกล้ตัวคือเป็นความรู้สึกที่ว่าใกล้แต่ก็ไม่ถึงไกลอยู่ใช่ครับคือไกลแค่ไหนอยู่ในระยะเอื้อมถึงแล้วคือมือเนี่ยแตะได้แตะอย่างนี้ได้แล้วอ่ะแต่มีแต่ก็สุดท้ายนะหมดแล้วครับหมดแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังห่างออกไปอยู่นี้คือดังนั้นเนี่ยมันเป็นการบาลานซ์ของคนที่เราเห็นในทีวีคนที่อยู่สูงแต่เราก็สามารถไปแตะมือเขาได้ในเงื่อนไขจำกัดมันเลยเป็นบาลานซ์ที่ทำให้จะว่าไงก็คือแบบอยู่ในมันรู้สึกแบบใกล้มากจนแบบมันมีความพยายามแบบอยากจะเข้าไปอีกอะฮะส่วนใหญ่ก็คือพอติดปุ๊บก็ดังนั้นก็ไปวนอีก ผมมองว่ามันเป็นการบริหารความสัมพันธ์ใช่ใช่เอาจริงๆอะอย่างเราไปจับมืออะเราประสบการณ์ก่อนที่นานามิเศร้าเลยโอเคเดี๋ยวขอพัชนาลองได้นะคืออย่างตอนผมไปจับคนที่ผมชอบเนี่ยผมก็จะออกจินการแล้วพอไปเนี่ยนะฮะบอกตามตัวว่า8วินาทีที่แบบถ้าใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพคือแบบทำไมมันสั้นจังวะทำไมมันสั้นจังวะแบบรู้สึกจบไวแต่ว่าบอกตามตรงนั่นคือเรื่องมือเป็นการจับมือเป็นเรื่องน้อยแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่กว่าคือเราได้สื่อสารคุยคือได้พูดคุยความรู้สึกเรากับเขาโดยตรงแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมาคือนี่คืออะไรครับตอนนั้นฮะพูดอะไรเราพูดเหรอครับพอเราพูดเราก็บอกว่าอยู่จากเมืองไทยนะมาจากเมืองไทยมาถึงเมื่อคืนนี้อ่ะก็ยินดีที่อ่ะก็ดีใจมากที่ได้มาเจอคืออยากจะลาแล้วก็เราเนี่ยทำเพจให้เขาอยู่เป็นเพจแฟนคลับเมืองไทยนะครับก็บอกว่าดีใจขอบคุณมากดีใจมากครับแล้วพอเรากำลังเดินออกไปพ่อตะโกนต่ำว่าขอบคุณครับเมืองไทยนี่แบบวันนั้นคือยังซ่ามาล้อมหน้าคงวิ่งต่อยได้แล้วอะไรในโลกสู้ได้หมดแล้วตอนนี้คือเขาเข้าใจเราลดใจนะเพราะว่าอย่างเมื่อไปเดือนที่แล้วจริงๆผมเป็นแฟนผมเป็นโอชิตอนเบี้ยวเคยจีบเบี้ยวของเอเคบีแล้วก็แบบมาเมืองไทยแล้วเรารู้สึกว่าโหได้ไปจับมือแล้วมันจริงๆมันเป็นวันเกิดไอ้วันเป็นวันขึ้นเป็นวันเกิดของเบี้ยวเราก็ได้ไปอวยพรแล้วเขาก็ตกใจแบบเฮ้ยรู้จักวันเกิดเหรอคือเราไปบอกว่าเนี่ยเป็นโอชิผมแล้วก็เนี่ยวันมันเกิดนะเขาพยายามจะดึงพัดที่แบบพัดแฟนคลับทำไปอะไรเงี้ยแล้วคือแบบโอ้โหกูตายได้แล้วกูตายได้แล้วคืออารมณ์แบบเหมือนกับเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วตอนแบบพลังแบบมาแล้วโอ้โหเจออะไรรู้ได้ทุกอย่างในโลกนี้เขาผมมองว่าอย่างนี้ด้วยการที่เราได้ไปจับมือแล้วไปคุยกับเขาโดยตรงคำพูดที่เขาเอ่ยออกมามันเหมือนกับมันมีความพิเศษที่มันเป็นคำพูดที่เขาพูดกับเราแค่คนเดียวอะณเวลานั้นใช่ใช่เออมันก็เลยมีความพิเศษทำให้เราสามารถ
เป็นแสงเป็นซูเปอร์เซียร์ใช่คือเรื่องการจับมือมันค่อนข้างสำคัญคือไอ้พวกหนังสือญี่ปุ่นบางทีมจะมีรีวิวหรือว่าคนที่จับมือแบบมันจะมีกราฟแต่ว่าไอ้เกมไม่เกี่ยวใช่ใช่ไม่ได้กราฟคือแบบเกณฑ์การตอบรับอะไรคุยดีแค่ไหนอะไรแบบให้ค่าพลังนะผมไปดูกราฟผมเคยดูของ AKB อ่ะที่มันมีกี่คนวะ300กว่าคนเนี่ยแล้วมันพอร์ตการ์ดเป็นแบบโคตรละเอียดเลยจุดเยอะมากอะไรแบบเป็นเจ้าแม่แบบเป็นคามิแล้วก็จะมีรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงแล้วคือแบบเอาตามตรงก็ดูไม่รู้เรื่องยกเว้นคนที่มันไฮไลท์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีนะแต่ละคนก็จะมีวิธีการดีลกับบางคนที่ไปบ่อยๆก็จำได้นะยิ่งไปบ่อยก็จำได้แล้วพอเขาพูดกลับมาอ้าวกลับมาอีกแล้วเหรอไปข้างนั้นเป็นไงอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราพิเศษกว่าคนอื่นนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไประดับนึงแล้วอ่ะพยายามเดินเมซานี่แบบจับฟูจังไซโตฟิวกันเคียร์กิจใช่ไหมจองไปห้าใบจองไปห้าโอเคกลับมาเรื่องนี้ต่อคือพอพูดถึงเรื่องการจับมือใช่ไหมมันคือกำลังพูดถึงเรื่องสิ่งมันเป็นบิสเนสใช่ไหมพอระบบบิสเนสแบบนี้เนี่ยบิสเนสโมเดลจริงมันเป็นยังไงไอดอลได้อะไรบ้างในฐานะที่แบบเป็นที่เป็นรายได้จริงส่วนแบ่งตัวแผนน่าจะได้นะผมว่าไม่แน่ใจแต่นั่นแหละมันเป็นการสร้างฐานแฟนคลับเพื่อที่เขาจะไปทำอย่างอื่นต่อไปเช่นไปมีแฟนคลับเยอะแล้วดังขนาดหนึ่งก็สามารถไปเล่นละครต่อได้หรือมีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ AKB เคยทำมาคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนผลงานที่ชัดเจนว่าคนนี้มีคนติดตามส่วนตัวมันการันตีอะไรได้ประมาณนึงเหมือนกันจะอยากได้ถัดเป็นเดือนใช่ใช่เป็นเดือนแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากสินค้าอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่มีรูปของตัวเองอันนี้เนี่ยสิ่งถามว่าพอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอยู่มาในสังคมญี่ปุ่นประมาณจะ20ปีแล้วอะไรเงี้ยพี่คิดว่าตอนนี้มันถูกผนวกเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมของญี่ปุ่นแล้วหรือยังเพราะว่าอย่างตอน AKB เองเนี่ยตอนที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวเปิดในโอลิมปิกใช่ไหมมันก็เกิดกระแสต่อต้านแล้วแบบจะไปแบบมันไม่ญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยแต่ผมคงเหมือนไม่ไทยเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันมีคนออกจะรู้สึกเป็นนักวิจารณ์ดักด้วนผู้หญิงไอ้ที่เป็นกระเทยใช่ไหมมาสโกเขาบอกว่าเขาวิจารณ์ว่าทำไมถึงไปให้มันน่าอายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เด็กสาวมันทำไมไม่เอาประเทศธรรมที่มันเป็นญี่ปุ่นกว่านี้มาอะไรเงี้ยคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยมันวงการไอดอลมันมียอดขายสูงซิงเกิลที่ทำยอดขายได้เป็นหลักล้านเนี่ยวงธรรมดาทำยากนั่นก็คือแต่อย่าง AKB48 มาสามารถได้หลักล้านตลอดมันดูเป็นยอดขายสูงแต่ถามต้องถามว่าจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมแมสไหม AKB แมสแน่นอนว่ามีคนรู้จักช่วงพีคเนี่ยเพลงดังเนี่ยติดหูคนเยอะมากไม่น่าว่าจะเป็นFortune Cookie ไม่ว่าจะเป็นเพลง Fine Again AKB Rotation เพลงพวกที่เขาขึ้นไปเล่นในงานใหญ่ๆคนติดหูคนในสังคมรู้จักเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ยอดขายเนี่ยจริงๆมันสะท้อนความกว้างหรือเปล่าอย่างทุกวันนี้ AKB ถ้าไปถามเด็กอายุ20เด็กมัธยมเนี่ยไปถามว่าเขาไปถามเด็กมัธยมว่าศิลปินที่คุณอยากเป็นหรือศิลปินที่คุณชื่นชอบ AKB จะไม่ได้ติดอันดับสูงๆอีกแล้วกับเจนใหม่กับเจนใหม่รู้สึกว่าแบบมันหลุดจากเขาไปมากแล้วยุคทองไปแล้วหมุนคือบนยุคทองแล้วดังนั้นเนี่ยการที่ถามว่าเป็นวัฒนธรรมแมสหรือเปล่าผมว่าก็ยังพูดยากอยู่เพราะอย่างโลกที่ผมไม่ค่อยได้ตามคือโลกไอดอลชายผมเคยพูดเรื่องจอห์นนี่ไว้ในเพจผมปุ๊บพอผมบอกว่าผมเป็นห่วงวงนิวส์นะคือผมมันรู้สึกว่าวงนิวส์เนี่ยตั้งแต่เมมเบอร์หายไป2คนย้ายอยู่คันจานียามาพีก็ออกไปเป็นเดี่ยวเหลืออยู่4คนอีกคนนึงก็ออกมาวันโอเคล็อกไปนะครับกลายเป็นก็เหลืออยู่4คนครับผมไม่เห็นงานไม่เห็นรายการอะไรตีผมแฟนคลับมาบอกไม่ใช่นะคะทำไมล่ะครับดูเป็นคอนเสิร์ตออกไปเล่นตามโดมคอนเสิร์ตคนเต็มยอดคอนเสิร์ตต่อปีคนดูเยอะกว่า AKB อีกที่แบบชิดนี่มันโลกเดียวไม่รู้จักดีกว่าคือเป็นโลกที่อาจจะดูเหมือนไม่ได้ว่าเป็นจะว่าไงครับคือไม่ได้ออกในสื่อหลักว่าแบบดูอลังการแต่จริงๆแล้วแฟนคลับเขาเหนียวแน่นมากมันก็เลยต้องคิดว่าตกลงไอ้วัฒนธรรมไอดอลมันแมสแค่ไหนด้วยพูดถึงเรื่องของความแมสเนี่ยหุ้นในการสนับสนุนเนาะคืออย่างในเรื่องเนี่ยรวมบางคนก็
ก็ใช้200,000 เยนต่อเดือนอะไรเงี้ยแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนเคสคลาสสิกเลยคือเคสตอนเลือกตั้งในเอเชียดีที่มีคนเอาแผ่นแบบ600 แผ่นไปทิ้งในป่าเพราะว่าเอาแต่บัตรโอนออกมาอะไรเงี้ยคือไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยทำไมคนมาถึงอยากจะสนับสนุนหรืออยากแบบอยากสนับสนุนไอดอลขนาดนั้นป๊อกกี้มันมีคนที่แบบรวมทีมกันแบบรวมเงินไปซื้อมีใช่ใช่มันก็จะมีพาทีเพื่อซัชชี่อะไรเงี้ยใช่มันจะมีเหมือนกับเคยดูในสแตนลีย์อะไรสักอย่างเป็นพาทีหรืออย่างเออที่มันจะมีนี่คนที่ทำเครื่องสแกนขึ้นมาเครื่องสแกนพิเศษนะแล้วก็เหมือนกับมันจะเอาบัตรโหวตเลือกตั้งใส่ลงไปแบบที่มีหมายเลขใช่ไหมแล้วมันก็จะไหลไอ้บัตรเลือกตั้งก็จะไหลมันก็จะสแกนแล้วมันก็จะเป็นขึ้นเลขออโต้แล้วมันก็จะโหวตออโต้ไปเลยพี่โอ้โหมีการประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อโหวตเรื่องตั้งโดยเฉพาะคือจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งคีย์กันอยู่ใช่จำได้ว่าสมัยตอน AM เนี่ยมันมีระบบยิงทีเดียว10ซิงอ่ะ10โหวต10โหวตอะไร10โหวตอะไรครับศักยภาพของมนุษย์ครับเอามาใช้กับอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าทำไมคนเราถึงทุ่มเทขนาดนั้นมันก็อ่ะดูอย่างในหนังก็ได้ว่าคุณคนที่โหวตไม่ใช่โหวตซื้อสนับสนุน200,000 เยนอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันก็คือเพราะว่าเป้าหมายของเขาก็คือสนับสนุนอยากให้ไอดอลที่เราเชียร์ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงที่มากกว่านี้เหมือนเอาความฝันของเราเนี่ยแหละไปแทนพอไอดอลที่เราสนับสนุนประสบความสำเร็จขึ้นมามันก็คือความภาคภูมิใจของเขาเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ส่งลูกสาวถึงปังนะเหมือนส่งลูกสาวเรียนจบมหาลัยได้อะไรอย่างนั้นแหละถ้าอยากรู้ว่าอย่างตัวอย่างที่นัทเนี่ยที่นัทจะเคยอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เจอพวกโมตะฟูที่เป็นตัวเป็นเลยก็แล้ววัดปฏิบัติในแต่ละวันเขาทำอะไรกันแบบไม่หนักไหมคือแบบโอเคเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของในอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าทำไมคนถึงชอบบอกว่าพวกโอตาคุนี่มันตัวเหม็นหรือพวกโอตาคุมันชอบใส่เสื้อเก่าอะไรเงี้ยผมเคยอันนี้แบบเปิดกะลาผมมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์ง่ายๆอย่างนี้คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีข้อจำกัด2เรื่องคือเรื่องเงินกับเรื่องเวลาถ้าเราทุ่มเททั้งเรื่องเงินและเรื่องเวลาให้เรื่องไหนเรื่องหนึ่งไปเลยผมแบบตามไอดอลตามไปเลยหรือตามฟิกเกอร์ก็ตามไปเลยอะไรเงี้ยไอ้เรื่องอื่นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ต้องเห็นว่าในเรื่องแบบเป็นทั้งเยอะแล้วก็ไปยืนกินบะหมี่แบบยืนกินแบบ300-400 เยนง่ายมองง่ายแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่แบบวันหนึ่งใส่ชุดเหมือนเดิมก็จะต้องใช้เวลาคิดเรื่องงานแต่นี่เป็นอีกมุมกลับนะฮะเป็นมุมกลับไปคือถ้าถามว่าที่อยู่ที่นั่นเจอไหมคือตอนสมัยผมอยู่เนี่ยวงการไอดอลยังไม่ได้โหดมากคือยังแบบไม่ได้บูมแต่จะมีพวกสายพวกแบบก็จะเจอพวกชอบมังงะอนิเมะก็คือฟิกเกอร์เนี่ยคือผมก็เคยแซวผมเคยพูดกับเพื่อนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ว่าแบบคนกลุ่มนี้มันโคตรแบบรันเศรษฐกิจญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะเพราะการที่เราจะเอาเงินไปจ่ายกับอะไรที่มันเป็นค่อนข้างเป็นอากาศอะไม่ใช่อากาศหรอกก็คือไอ้ฟิกเกอร์ที่แบบฟิกเกอร์ของเล่นที่แบบมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัย4ที่ส่งผลให้เรามีชีวิตอยู่ได้ขนาดลิมิเต็ดต้นทุนมันแค่แบบไม่น่าจะเกิน 5,000 เยนเนี่ยคุณซื้อในราคา 200,000 ได้เนี่ยคือมันแบบมีการใช้จ่ายกันคือเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เงินในระบบญี่ปุ่นเยอะมากนะครับในลักษณะที่คนที่มีครอบครัวมีอะไรต้องคิดเยอะเนี่ยกว่าจะซื้อแต่ละอย่างคิดแต่กลุ่มนี้คือทำงานได้ปุ๊บเปย์ทำงานได้ปุ๊บเปย์มันใหญ่ก็จะอยู่ตัวคนเดียวกันใช่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือกินมาม่าได้แต่ชีวิตนี้ฉันต้องมีการพิเศษใบนี้นี่คือไพรอริตี้ของคนเราเหมือนกันครับอย่างมีเอสเอ็นอาร์ห้อยคอใช่คือคนบางคนต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรอย่างนี้มันจะไปอย่างนี้ไม่ได้แต่กลุ่มนี้คือไม่เป็นไรเปได้ขนาดนั้นคือด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวอีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็คือรายจ่ายมันสามารถเอาไปทุ่มกับสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เต็มที่ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยฮะเรื่องเสื้อผ้าอะไรเป็นเรื่องรองคือกางเกงยีนตามที่ขายตามไปเนี่ยขายตามเขาเรียกผมชอบใช้คำว่ายีนโลตัสอ่ะก็คือกางเกงยีนเนี่ยมันเป็นฟอกสีเคมีแล้วก็ฟองๆอะไรเงี้ยแต่งตัวเป็นเทสโก้อะไรเทสโก้เนี่ยขายเสื้ออะไรมีให้ใส่ก็มีออกไปข้างนอกได้ก็จบแล้วเลยแต่ว่ากล้องนี้กล้องถ่ายรูปเลนนี่ราคาแพงมากเลนของเขาหลังอันนี้คือไพรอริตี้เขานะความจำเป็นเขาอยู่ตรงนี้เรื่องเสื้อผ้าดีเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของกินจะเป็นเรื่องรอไป
ซึ่งผมมองว่าอาจจะเพราะประเทศญี่ปุ่นช่วงหลังๆมันก็มีคนที่แบบอยู่คนเดียวอย่างนี้เยอะมากขึ้นหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องแต่งงานด้วยใช่มันก็เลยสามารถนำรายได้ที่ได้มาทุ่มกับอะไรเพื่อตัวเองอย่างเต็ม 100% ได้จริงๆเนาะคืออันนี้เสริมเรื่องสังคมญี่ปุ่นนิดนึงคือทุกวันนี้ก็จะมีผู้ชายที่กินพืชนะครับคือไม่สนใจเรื่องทางเพศคือผู้ชายก่อนกินเนื้อคือแบบผู้ชายแบบผู้ชายทั่วไปผู้ชายทั่วไปสายชอบไหว้ตามผู้หญิงเก็บแต้มอย่างนี้ว่ากันเถอะนะครับไม่อาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่พูดถึงผู้ชายทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องทุกข้างเนี่ยพอผู้ชายกินพืชเขาจะใช้คำนี้พูดถึงสัตว์ที่แบบเชื่องเชื่องคือกวางอะไรอย่างนี้คือไม่ได้สนใจผู้หญิงเพศไม่มีแฟนหรือไม่เป็นไรแต่วันขอให้ได้แบบแต่งตัวบูติกได้เป็นนั่งร้านกาแฟหรูๆเก๋ๆฮิปๆทำตัวฮิปๆอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นการฟูลฟิลความสนใจของเขาไปแล้วคือเรื่องเพศการเรื่องหลอกไปแล้วทุกวันนี้สังคมญี่ปุ่นว่ามันน่าจะมีปัญหาลิขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งแต่งงานช้าไม่แต่งงานแต่งงานช้าไม่แต่งงานบางคนไม่อยากแต่งงานเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเปลืองบางคนไม่อยากมีแฟนเพราะว่าแฟนจะมาแย่งการใช้เงินมันจะเลิกกับแฟนเลยไปตามไอดอลมาใช่เหมือนลุงนั่นแหละคือจะมาเป็นสิ่งที่ขัดขวางการใช้เงินยังมีความสุขของเขาสังคมญี่ปุ่นเลยจะมีปัญหาตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนไม่อยากแต่งงานมันเป็นปัจเจกมากขึ้นเรื่อยๆใช่คนปัจเจกคนสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจในซับคัลเจอร์ที่ตัวเองสนใจเต็มที่คือในเรื่องเชิงเศรษฐกิจก็น่าสนใจคือในอย่างจะบอกว่าจริงๆไอ้พวกนี้มันรันเศรษฐกิจญี่ปุ่นเยอะมากเนี่ยข้อมูลสถิติเนี่ยปีที่แล้วตลาดไอดอลเนี่ยโต 32% แล้วก็สึกว่าเงินมันสะพัดถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 1.2 แสนล้านบาทถ้าเป็นพนักงานได้เลื่อนตำแหน่ง2ขั้นนะ ถือว่าเยอะมากๆเลยครับก็คราวนี้จริงๆในเรื่องมันพูดพอยต์เขาบอกอันนี้ถ้าคนพื้นฐานญี่ปุ่นอะไรจะต้องให้ทีมงานอธิบายเรื่องว่ามันมาเยียวยาของความเบื่อของความถดถอยทางเศรษฐกิจของสังคมที่มันสิ้นหวังด้วยหรือเปล่าก็ตรงนี้มองว่าจะมีส่วนเพราะว่าคือในยุคที่เงินฝืดทุกอย่างมันดูน่าเบื่อไปหมดคือแล้วลุงจะว่าไงเนี่ยคือการเที่ยวการกินเนี่ยมันใช้เป็นค่อนข้างเดียวกันญี่ปุ่นแล้วแบบพอถึงไอ้เรื่องหนึ่งที่ต้องมองคือการคบเพศตรงข้ามโอกาสเจอเพศตรงข้ามคนสังคมคนทำงานญี่ปุ่นค่อนข้างจะลิมิตมากกว่าบ้านเราก็จะมีที่บ้านเราก็อาจจะเหมือนกันที่สังคมคนทำงานมีลิมิตในการไปเจอเพศตรงข้ามเลยยิ่งถ้าเกิดไปเที่ยวแบบยุคเก่าแบบไปเที่ยวคาบาเร่คลับไปเที่ยวแบบที่วิ่งนั่งดริ้งกันเราเป็นเราเทปมีเราเป็นเราซึ่งแบบเงินมันไม่ใช่น้อยเลยนะฮะผมเคยหลุดไปแบบไปเคยหลุดไปทำงานการได้หลุดไปไม่เคยเล่าให้ไปไหนเลยผมคือมีคนพาไปแหละมีคนพาไปนั่ง2ชั่วโมงหมดไป200,000 เยนโอ้โหแบบคุณพระช่วยโหดกว่าลุงที่ไปใหญ่ดอนี่นะฮะแล้วให้แบบอันมันเลยสามารถเป็นการฟูลฟิลตรงนี้การที่ได้เจอกับเพศตรงข้ามในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อตัวเองเกินไปหรือเปล่าคือไม่ได้แบบไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้นแต่ได้คุยกับใครสักคนเพื่อแก้กันก็ได้บางคนอาจจะชอบไปเมทคาเฟ่แทนลักษณะนั้นคืออย่างน้อยมันได้เยียวยาหัวใจนิดนึงครับแทนที่กลับบ้านแล้วนั่งหอยอยู่คนเดียวเงี้ยแป๊บไปเมทคาเฟ่หน่อยไปเจอแบบได้ฟูลฟิลสวัสดีครับท่านแล้วแบบได้ฟูลฟิลได้อย่างน้อยก็ได้เจอเสกคาถาอีกหนึ่งได้เจอถ่ายด้วยใช่ไหมถ่ายด้วยเคยถ่ายกันทีกินไม่ตกแบบบางทีนั่งแบบขับริมไม่ต้องขนาดก็ได้คือมันเป็นการแบบมาเติมเต็มตรงนี้หรือเปล่าคือไอ้การจะไปจีบผู้หญิงเป็นตัวตนจริงๆก็เป็นเรื่องมันขนาดใหญ่ดังนั้นก็อาจจะใช้จะแฮปปี้แค่ตรงนี้แหละก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ทำให้เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะพุ่งขึ้นมาเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่สามารถเติมเต็มทดแทนได้ทดแทนได้หนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่แน่นแหละมันก็พอมันกับปกติเกินไปก็เป็นเรื่องอันตรายอะไรที่มันมากไปมันไม่ดีใช่เรื่องที่น่าสนใจคือว่าเรื่องของไอดอลหรือรวมถึงคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเวลาเขาบอกว่ารันบิสเนสเนี่ยมันใหญ่มากคำนี้เนี่ยตัวของไอดอลเองเนี่ยแทบจะสำเร็จรูปมาเลยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนทุกอย่างทั้งค่ายเพลงท่าเต้นหรืออย่างเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเป็นแล้วเอาจริงต้นตำรับมันไม่ได้แบบมันไม่สำเร็จแต่แรกคือโอเคค่ายมันสำเร็จแหละแต่ว่าตัวเด็กอะผ
ผมอ่านหนังสือแบบคือผมมาโตไม่ทันโดเมียนกลุ่มคลับแน่นอนนะฮะคือตอนนั้นเด็กมากไม่ทันไม่ทันไม่ทันตอนนั้นยังดูป้าเลยมั้งคือเขาใช้คำที่โหดมากคือเขาบอกว่ารายการเนี่ยเด็กเหมือนกับว่าน้องคนที่ออกมาแสดงเนี่ยคือเหมือนกับว่าเพิ่งมาซ้อมเต้นกันหลังเวทีก่อนออกมาถ้าเต้นก็จะกระดองกระแดงอะไรแต่มันก็สนุกในการได้เชียร์พวกนี้ไปนะครับแต่ว่าไอ้ความสำเร็จรูปเนี่ยไอ้ท่านออกมาแบบเป็นโททอลแพ็กเกจหรือเปล่าไม่รู้มันยังไม่ได้ขนาดแบบโททอลแพ็กเกจคือมันจะมีความแบบเราทุกวันนี้คือของญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าสนุกการได้ดูพัฒนาการได้ค่อยๆเก่งไปเรื่อยๆในขณะที่ของเกาหลีมันจะต่างเกาหลีนี่คือแบบเก็บตัวฝึกซ้อมเกาหลีนี่คือเก็บตัวฝึกซ้อมเหมือนเป็นนักกีฬาหลับตาเต้นก็ยังได้เต้นผิดโดนตกกระบาลอย่างเงี้ยฮะคืออารมณ์มันต่างกันแล้วของเกาหลีคือต้องพร้อมออกมาค่อยได้เดบิวต์ของญี่ปุ่นคือเดบิวต์ไปก่อนแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับและเรื่องนึงคือสิ่งที่สำคัญคือว่าพอมันมีในเรื่องของคนมันเป็นไอดอลไม่ได้ตลอดหรอกมันก็จะมีช่วงทอของมันอยู่ประมาณ17-21เนี่ยคือมันคือช่วงพีคที่สุดของไอดอลอะไรเงี้ยถ้าผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็แบบเหมือนไม่ใช่ช่วงพีคเหมือนนักฟุตบอลเนาะมันก็จะมีช่วงพีคของมันคราวนี้เนี่ยมันต้องจบการศึกษาออกไปเนี่ยสิ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปทำอะไรกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าประสบมีคนประสบความสำเร็จมากๆไหมผมก่อนแล้วกันเนาะถ้ายกเคสของ AKB เนาะที่ผมตามจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยของ AKB อ่ะเอาจริงคนที่ประสบความสำเร็จเราก็อาจจะต้องตีความอีกนิดหนึ่งว่าประสบความสำเร็จมันต้องขั้นไหนเพราะว่าของ AKB อ่ะแน่นอนว่ามันไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จคนมันเยอะมากใช่คนมันเยอะมากจริงเคยมีคนนี้อยู่ด้วยเหรอซึ่งแน่นอนไม่ใช่ทุกคนประสบความสำเร็จมันก็จะมีคนที่แบบอ่ะตัดสินใจอยู่ในวงแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดังขนาดนั้นอ่ะก็ตัดสินใจว่าอ่ะขอออกไปดีกว่าเพื่อไปทำตามความฝันอื่นๆที่อยากทำที่เคยอะไรนี้แล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จมันก็มีคนที่ดังมากๆอย่างเช่นแถวหน้าคามิเซเว่นอยู่ก่อนที่ออกไปแล้วก็มีงานเล่นหนังเล่นหนังเล่นมีเพลงของตัวเองอะไรนี้มันก็มีแต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ดังขนาดที่ว่าเป็นแถวหน้าในวงแต่ว่าเขามีความสามารถมีในด้านอื่นที่อาจจะไม่ใช่ในด้านที่สามารถเห็นได้ในการอยู่ในกลุ่มไอดอลเช่นการเป็นทาเลนต์ความสามารถในการพูดอย่างเช่นโอยาชิซุกะอะไรอย่างเงี้ยที่เอ้ยอยู่ในวงยังไม่แก่ยังอยู่ในวงแต่ว่าถ้าพูดถึงโอยากับ AKB อ่ะอาจจะไม่ใช่หลายคนก็สงสัยว่าใครวะแต่ว่าเขาก็มีงานอื่นๆอีกมากมายเช่นไปออกรายการทีวีไปในรายการที่แบบต้องการทาเลนต์ที่มีคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มีงานตรงนี้อยู่คือผมก็ชอบคนนี้นะแต่แบบไม่ได้ลิงก์กับเขาว่าเอเทดีเท่าไหร่ใช่ๆๆคือเราดูในการตอบปัญหาเขาสนุกมากอืมแต่พอเวลาไปหาในเอเทดีแบบไหนวะใช่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยติดเซ็นครั้งสุดท้าย2ปีที่แล้วเออแต่ปีใหม่มีเยอะติดนะตอนโชว์ขาวแดงอ่ะเออใช่ๆๆเป็นคนที่แบบเออเซอร์ไพรส์มากใช่คือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็เลยโหดให้พวกมันตอนของงานขาวแดงมันเป็นแบบมันเป็นประชาธิปไตยโดยตรงคือวันแมนวันโหวตไม่ใช่สามารถขึ้นตัวโหวตได้ใช่ใช่ดังนั้นคนนึงเนี่ยสามารถโหวต10เสียง100เสียงได้นี่ก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนความนิยมในตลาดทั่วไปใช่หรือเอาให้ชัดกว่านั้นก็อย่างเช่นซาชิฮาราฟิโนะก่อนหน้านี้ทุกคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมเป็นไอดอลที่ไม่เห็นสวยเลยวะตัวกากใช่เป็นตัวกากจะมีชื่อได้ว่าเป็นกากของวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเขาสามารถสร้างความนิยมขึ้นมาได้โดยสกิลวาไรตี้ของเขาอะเวลาออกรายการนู่นนี่นั่นสามารถคอมเมนต์จนทำให้คนจำได้และมีฐานแฟนขนาดที่ว่าสามารถขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในงานเลือกตั้งของ AKB ได้อะทุกวันรับจ็อบไปหมดเนี่ยโปรดิวใช่ทำอะไรก็ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยทำคอนเสิร์ตโชว์ได้ด้วยใช่ไปออกไซน์โชว์ไปออกรายการอาริโยชิฮันเซ่ใครที่มีหน้าที่คอยเทสขนาดหน้าอกของแขกทุกรายการไม่อยากแขกบ่อยมากผมนี่แบบเอาอย่างนี้ก็ได้นั่นแหละผมก็มองว่าเฮ้ยการที่มันมีไอดอลการที่มันมีการหมดอายุเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็มีเอาจริงๆมันก็มีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงแหละว่าเฮ้ยมันคุณจะเข้าไปอยู่ถูกจังหวะที่คุณสามารถขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้คุณก็อาจจะเฟลออกไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่คนที่มันสามารถขึ้นมาได้มันก็มีนะอย่างผมยกรุ่นเก่าโอ้ยยังจบกลับมามันมีเป็นเวลา2ปีขึ้นที่ตั้งวงนี้แต่ว่ามีสมาชิกประมาณ40ประมาณ50คนมั้งแต่ที่อยู่ถึงทุกวันนี้น่าจะประมาณแบบ
อยู่ในวงการแต่คือด้วยความที่มันดังมากคนที่อยู่ได้ก็คืออยู่ได้นานอย่างวัตนาเบมารีนะอันนี้คือก็เป็นดาราดังแล้วก็เป็นหนังเป็นพิธีกรอะไรตอนนี้ก็แต่งงานกับตลกแต่งงานกับตลกชื่อดังคุณนักกุละแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ดังก็คุโชซายุริอันนี้คือดังก็คือเป็นดาราเป็นทุกวันนี้อายุ50แล้ว50กว่าแล้วก็ยังแบบสวยเช้งก็ยังสวยเช้งอยู่แล้วก็แบบยังเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการเล่นหนังเล่นอะไรอยู่คืออันนี้คือพวกประสบความสำเร็จพวกไม่ประสบความสำเร็จก็จะกลับไปเป็นใช้ชีวิตปกติกลับไปทำงานใช่เป็นแม่บ้านมันก็เส้นทางมันไม่เหมือนกันบางคนขึ้นมันค่อนข้างยากอย่างที่ว่าแบบคุณเคยอยู่ในวงการที่แบบต้องใช้คนระยิบระยับแบบมีแสงไฟอยู่สปอตไลท์ส่องตลอดใช่ครับคุณจะเลือกที่ไหนคุณจะอยากจะอยู่ต่ออืมเป็นจากจะอยู่ต่อแบบพยายามแบบไฟคือด้วยความที่พอปลดยศนี้ออกมาอย่างคำว่าเอเจนต์อีกตัวเดียวออกไปเหลือตัวคนเดียวเนี่ย มันอาจจะขายได้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ต้องไปไฟใหม่อะไรคุณจะสนุกกับตรงนั้นไหมหรือคุณจะเลือกถอนตัวแล้วไปทำอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็นเส้นทางที่มันต้องคิดหนักว่าแต่ละคนจะทำไปแต่สำหรับ AKB ผมก็มองว่าคือแต่ละคนที่เข้ามาเขาก็น่าจะรู้ว่า AKB การที่คุณเข้ามาใน AKB มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะโด่งดังนะด้วยจำนวนสมาชิกที่ขึ้นมามันก็นั่นแหละมันก็อยู่ที่ตัวคุณส่วนหนึ่งอยู่ที่ทางค่ายอีกส่วนหนึ่งว่าคุณลองมาค้นหาตัวเองสิว่าทางนี้ใช่ทางคุณจริงหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่ามันไม่ใช่คุณก็ยังสามารถไปอื่นต่อได้แต่ก็นั่นแหละมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปเมื่อไหร่วะเราคิดว่ามัน AKB ไม่ใช่สถานที่ AKB คือประชาชนเป็นคนทำคอสคนกลับมาที่เมืองไทยมาเลยว่าพอวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันเข้ามาสู่เมืองไทยมาประมาณปีกว่าจริงๆแล้วก็2ปีแต่ถ้ามันไม่ได้เรื่องเปิดตัวเมื่อไป2ช่วงเหตุการณ์สำคัญของประเทศไปคราวนี้จะถามว่าพอมันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันไปได้ไหมแล้วรู้สึกว่ากระแสที่มันเกิดทุกวันอย่างเงี้ยมันจะเลี้ยงหล่อเลี้ยงตัวเองได้นานแค่ไหนมองว่าพอมันเข้ามาในเมืองไทย มันก็มีการ localize บางอย่างอย่างที่พี่นัทบอกมันก็มีแบบไทยๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบไทยๆสัก 100% อย่างนั้นด้วยความที่เมืองไทยมันเคยไม่ใช่มันเคยมันก็ยังมีอยู่คือมีกระแส K-pop มาก่อนมันก็เลยจะเกิดการหลอมรวมตรงนี้ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นแฟนๆป้ายไฟอะป้ายไฟที่ญี่ปุ่นไม่มีแน่นอนแค่แท่งไฟเชียร์โน่นนี่นั่นของโปรเจกต์ต่างๆโปรเจกต์ต่างๆอะไรป้ายกันแต่นี้รุ่นล่าสุดลองมิวสิกขึ้นตรงเอเวอร์เทียร์ลองบอกผมกันตกใจเลยยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยฮะซึ่งถามว่ามันโอเคไหมสำหรับผมอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าโอเคผมว่ามันสนุกด้วยการได้เห็นอะไรที่แบบเอ้ยเราได้เห็นที่ญี่ปุ่นแบบหนึ่งพอมาเมืองไทยมันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นอีกเยอะอะในสถานการณ์ที่เราไม่คิดว่าเอ้ยมันจะมีแบบนี้ได้ด้วยวะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามองว่าอ่ะณตอนนี้ถามว่ามันไปได้ไหมมันก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนตอนนี้คุกกี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่ามันกระแสมันยังจะอยู่ไปอีกนานหรือเปล่าคุกกี้อ่ะผมไม่ได้มองว่ามันจะเป็นกระแสที่ทำให้ไม่ได้เป็นการการันตีว่ามันจะอยู่ได้แต่ว่ามันทำให้คนรู้จักว่าไอดอลมันมีอยู่นะในเมืองไทยนะมันมีแล้วและมันเป็นยังไงอะไรนี้เพราะว่ามันก็มีการที่สื่อต่างๆก็ช่วย educate ไปด้วยอะไรนี้แต่ว่านั่นแหละครับมันอย่างที่บอกไปมันไม่ได้การันตีอะไรขนาดนั้นก็อาจจะต้องดูยาวๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับก็อย่างพี่นันนะครับคิดว่าจริงๆแล้วไอ้กระแสแบบนี้ต้องลงไปถึงเรื่องของ business model ที่แบบว่าประสบในญี่ปุ่นที่มาเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยมาเข้ามาในเมืองไทยมันจะเวิร์กไหมคือตอนนี้เนี่ยคือเราก็รู้กันว่าเพลงดังแล้วนะฮะคืออย่างFortune Cookieเนี่ยคือเป็นจุด turning point มากเพราะว่าเอาจริงๆในก่อนปีใหม่เนี่ยคนทั่วไปไม่เคยรู้จักมากขนาดนั้นคือตอนเปิดตัวที่งานแคทเปิดตัวตามอีเวนต์อะไรคนยังไม่รู้จักแต่พอยูดีเหมือนกับว่ากลางเดือนที่แล้วการเนื้อพอเริ่มแบบมันเริ่มสั่งสมหลายๆอย่างคือคนเริ่มพูดถึงกันเยอะแล้วมีกระแสของเมมเบอร์คนหนึ่งโดนลงโทษนะครับมันก็เลยคือผมจะรู้สึกว่าแมสเมื่อไหร่แล้วเมื่อคนที่ออฟฟิศผมมาถามว่านี่มันคืออะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแฟนไม่ได้เหรอคือคนที่ออฟฟิศที่เป็นแบบ
Everest Thai People อ่ะคือแบบไม่ได้สนใจตามกับเรื่องญี่ปุ่นมาก่อนดูละครช่อง7อย่างเงี้ยดูละครช่อง7ดูช่อง3ตามดาราไทยแล้วพอมาถามเนี่ยคือโอเคมันเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วคือพอมีข่าวที่เกิดขึ้นคนคือจะใช้ว่าโดยนิสัยคนไทยชอบข่าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นไปได้ก็มีส่วนเป็นการโลคอลไลซ์เป็นการไลฟ์อย่างนึงคือมีข่าวพออะไรที่แบบไอ้ข่าวไปออกอีเวนต์อะไรอย่างเดียวจะไม่คนจะไม่สนใจข่าวแนวนี้เขาไลฟ์ลูกฟรีเขามีเสียตังค์นั่นแหละฮะพอเริ่มจุดมันก็เลยเป็นทิปปิ้งพอยที่ว่าแบบคือกระแสคนสนใจปุ๊บพอจุดถึงจุดเบรกอีเวนต์เนี่ยก็คือปุ๊บตรงนี้อ่ะคนเริ่มสนใจกันเยอะโอเคตอนนี้เนี่ยวงดังคนสนใจเวลาคนไปออกอีเวนต์เปิดไว้ในคนจะไปตามมันเยอะโดยนิสัยคนไทยเหมือนตั๊กแตนชลดาตอนขอใจเธอแรกเปิดโทรดังอ่ะท่านมันหญิงลีอ่ะเฮ้ยหญิงลีตัวดีไม่ตั๊กแตนชลดาลงตั๊กแตนคนนี้มึงข่าวเป็นสารติดเลยจำผิดตั๊กแตนนี่อะไรนะไม่ใช่แฟนตั๊กแตนเลยจำผิดคนนี้เป็นแฟนแท้เป็นโอตาคนนี้กับพี่โกตาคับพี่โกคนนี้เราเป็นแฟนเราเป็นพอดีเราเป็นแฟนเพชรสหรัฐแบบชอบปล่อยน้ำอย่างเงี้ยมีใจว่ามีใจเป็นสเตทเปิดฟังบ่อยมากในสถานะคนอีสานยอมมากกับเรื่องนี้คือเวลาดังเนี่ยคือคนไทยมีลักษณะไทยมากๆคือเรื่องอะไรดังปุ๊บเนี่ยไปมุมกันเต็มที่แต่ตรงนี้เนี่ยคือเราผมชอบเพจหนึ่งคุยกับเชนก็บอกโอตาสไตล์ฟรีคืออีเวนต์ไปดูฟรีชอบรูปเซฟกดเซฟในเครื่องฟรีชอบข่าวอันฟรีชอบแต่ประเด็นก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะไปพัฒนาเป็นลูกค้าประจำได้แค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยวงประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าเป็นข่าวได้แล้วมีชื่อเสียงจุดที่เป็นรายรับหลักของวงคือพอเป็นมีชื่อเสียงคนเป็นมีชื่อเสียงคนไทยจะได้งานที่เป็นพิเศษโชว์งานโชว์งานโชว์นี่งานที่กินเงินได้สบายมากไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเป็นนักร้องนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยเขาเก็บตรงนี้ได้เยอะแต่ในลองเทอมเนี่ยแน่นอนว่าคนไทยพอมันก็จะเป็นกราฟอย่างเงี้ยกราฟขึ้นแล้วลงจะมีกระแสแต่ด้วยความที่เมมเบอร์อยู่เยอะมันสามารถมีเรื่องให้เล่นแบบสลับกันได้ไม่ได้ใช่คนเก่าก็คนแบนแล้วเดี๋ยวแบนใหม่จะแบนปล่อยกันจังก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นรายรับที่ช่วงนี้มันเซิร์ชขึ้นนะครับแต่ว่าการ AKB ก็คงไม่คล้ายกันใช่ช่วงพีคก็คือแบบเป็นเชนเตอร์สินค้าเยอะมากใช่ใช่ทุกทองนี่รายการทีวีคือทุกคนคือไม่มีคนมีคำพูดตอน AKBบอกว่าถ้าเปิดทีวีเนี่ยอย่างน้อยใน3ชั่วโมงคุณจะต้องเห็นหน้าของเบลคนหนึ่งเอาไม่ต้องมองไกลสแมปก็ช่วงแบบคือช่วงสแมปก็ดังมากแหละคิมุระทาคุยะดังแต่ว่าจนในเพลงดอกไม้หนึ่งเดียวในโลกครับเซคานิตัวสิริเกณฑ์ฮานะพอดังเนี่ยหลังช่วงที่ผมอยู่ญี่ปุ่นคือทุกวันมีรายการสแมปเมมเบอร์เดียวคือมีสแมปเมมเบอร์แค่5คนแต่ว่าเกือบมีรายการเขาทุกวันได้เดี๋ยววันนี้ของคนนี้แล้วนี่ของคนนี้วันนี้ของคนนี้อย่างเงี้ยคือลักษณะช่วงดังมันจะเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือว่าพอถึงจุดหนึ่งที่คนความสนใจของคนเนี่ยเริ่มมีของใหม่มาจะเป็นไงแล้วก็กลุ่มที่สนใจตอนเนี้ยจะแปลเป็นแฟนคลับฐานที่แบบอยู่นิ่งกันได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับคืออย่างคนรอบตัวบางคนเนี่ยเขาชอบบอกอุ้ยชอบเมมเบอร์คนนี้ชอบแต่ไม่เคยซื้อแผ่นเลยเขาไม่ได้ตามไหนคือเขาชอบดูในเน็ตฟังเพลงได้เปิดใน Spotify ได้แต่เขาไม่ได้ซื้อแผ่นเขาไม่ได้ไปจับมือผมเอาแผ่นให้กับขอบคุณครับเลยอย่างเงี้ยแบบคือมันก็เลยน่าคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะแปลจากช่วงกราฟอย่างเงี้ยครับมันจะแปลเป็นฐานแฟนแน่นที่แน่นได้นานขนาดไหนเพราะอย่างวันนั้นในฝั่งรายการที่จักรกบก็เป็นคนทำซับโคชิดะคนหนึ่งก็พูดว่าหลังฟอร์จูนคุกกี้เนี่ยน่าจะเป็นของจริงละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างคือมันเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าดังที่สุดหนึ่งในสองเพลงก็มันเป็นเพลงที่ไม่ได้ญี่ปุ่นจ๋าใช่แล้วมันเข้าถึงได้อย่างล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดเพลงกับ River กับทางคอนเทนต์ใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเพลงแบบนี้จะถูกใจคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างหลายคนเนี่ยบอกว่าตอนชุดแรกเนี่ยของ BTS เนี่ยขายไปหมื่นสามแล้วก็ที่สองคุกกี้เนี่ยขายไปสามหมื่นซึ่งเราต้องดูว่าไออัลบั้มที่3ที่กำลังจะออกเนี่ย มันไปได้ถึงขนาดไหนหรือเปล่าเราก็ต้องมารอดูว่าจะมีภาคีเพื่อน้องมิวสิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับรวมเป็นซื้อไหมขึ้นจอได้ไปได้แต่ในแนวผมขอพูดอีกนิดนึงละกันในตรงเนี้ยเรื่องเพลงว่ามันจะเข้ากับคนไทยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยเอาจริงผมมองว่า
ถ้าเขาสามารถดึงโชนิจิที่มันเป็นไม่ใช่เป็นเพลงซิงเกิลลาเท็กมาใช้ได้อะไรเงี้ยผมมองว่า AKB อ่ะจริงๆมันมีเพลงที่แบบกลางๆที่คนไทยสามารถฟังได้เงี้ยอีกประมาณนึงเลยแหละถ้าเขาจะดึงมาใช้อะไรนี้นะเพราะจริงๆเวลาแปลเพลงไม่ต้องถามขนาดนั้นว่าข้อจำกัดในเวิร์ดดิ้งของเพลงแบบญี่ปุ่นเนาะมาอยู่ในคนไทยเนี่ยมันก็แบบวิคือเพลงญี่ปุ่นมันมีวิธีการเล่าเรื่องแบบแอบสแตรกหน่อยๆนึงรวมไปถึง culture แบบเฉพาะทางวัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยบางมันจะไปมันจะไปได้ไหมเกิดอยู่ดีๆแบบมาแปลว่าฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยบ้านเราผลิตอนไหนร้องทุกวันเดือนสองแล้วบอกมะม่วงกำลังบานเพลงแปลตะปูซากุระเป็นชมพูพันทิพย์เป็นฤดูผลไม้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากแล้วก็เรียนให้กินคือมันเป็นงานยากของคนแปลที่ดึงแต่ก็ต้องดูว่าเขาสามารถแปลงเนื้อได้แค่ไหนคืออย่างงานที่ผ่านมาเราก็จัดว่าทำเนื้อได้ดีคือเครดิตต้องให้เครดิตของคนที่แปลงเนื้อแล้วก็คนที่แต่งเนื้อไทยใหม่ด้วยที่ว่าสามารถถ่ายออกมาได้แล้วสามารถปรับอันนี้เชษเขียนไปแล้วใช่ไหมใช่ได้เขียนก็คือมีเขียนไปแล้วเหมือนกันคือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ประเด็นยากแต่ทำมาได้ดีแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของความติดหูแล้วก็เพลงที่เจาะตลาดไทยได้แค่ไหนเมื่อกี้ป๊อกกี้บอกเพลงร้องเนี่ยมันมีเพลงดีเยอะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแฟน AKB ว่าตอนที่เริ่มช่วงริเวอร์ดังเนี่ยผมฟังผมก็แบบไม่รู้สึกติดคือไม่เอาต้องเรียกว่าไม่ถูกจริตมากกันเลยผมชอบแนวโจ๊กๆหน่อยประมาณนั้นคือคนชอบโจ๊กจะชอบเหมือนแล้วแบบอย่างผมไปเปิดหลังจากนั้นก็มันจะมีโพนี่เทลชูชูอะไรเงี้ยผมก็ไปเปิดเจอผมก็ไปเจอบิกินี่เต้นริมทะเลผมแบบแต่ก็ยังไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยมันเข้าทำไม่ได้ทำไม่ได้ทางคุณจิรัตเขาก็บอกว่าแบบนี้แมวแมวคือเขาก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับไทยเช่นแบบว่าเขาบอกว่าอะไรในเสื้อผ้าเนี่ยอย่างกระโปรงเนี่ยเขาทำให้มันยาวต้นฉบับใช่ไหมครับเพื่อที่แบบปอกบอกแล้วสังคมไทยพวกชุดว่ายน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีอะไรเงี้ยมีผมว่าเละไม่ควรมีหรอกเคยคิดเล่นๆแต่ว่าไอ้มันสุดมากๆอย่างของมาอยู่ในเมืองไทยอะไรเงี้ยอย่างแค่เรื่องกาเวียหรือเรื่องแฟชั่นที่เป็นแบบแฟชั่นใสๆอะไรเงี้ยมันไปได้ไหมหรือแฟชั่นฤดูร้อนอะไรเงี้ยผมว่าเสี่ยงอ่ะเพราะว่าคือบ้านเราเนี่ยเอาง่ายๆคือน้ำแกซีนที่ลงภาพประเภทเนี่ยมันก็ค่อนข้างลิมิตจะเป็นนิตยสารผู้ชายแบบพวกFHM Maxim มาสอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประเภทหนึ่งมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลยคือของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาลงเนี่ยมันก็จะเป็นนิตยสารแนวอันสันสายอันนั้นสายเพื่อสุขภาพจริงนะแต่คือจะเป็นสายพวกของไอดอลเฉพาะไปเลยแบบบุ๊กกะก็กับโรดี้อ่ะคือพวกนี้ก็คือจะแบบภาพมันก็จะถ่ายมาแล้วจะเป็นในไอดอลคือครึ่งหลังเล่นจะเป็นสายเซ็กซี่ไปแต่ครึ่งส่วนที่เป็นพวกไอพอไอดอลเนี่ยก็จะเป็นแบบซอฟต์หน่อยคือไม่ได้แบบรุนแรงมากแล้วก็นิตยสารมังงะนิตยสารมังงะผู้ชายเขาก็จะมีภาพพวกนี้ลงด้วยมันก็อาจจะเป็นชุดว่ายน้ำได้แต่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ของบ้านเรามันไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เหมาะกับมันจะไปลงคือคิดภาพไม่ออกแต่ว่าจะไปลงเล่มไหนเพราะแบบไปแม็กซิมเลยแม็กซิมซี่เคยเลยสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ได้ไหมใสๆออกแพลวตกใจเขามาติชนโอ้โหสปอนผมสุดสัปดาห์ผมจะขึ้นมาไม่ติชนครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็คำถามนี้เนี่ยเรื่องนึงที่น่าสนใจคือว่าวัฒนธรรมการเชียร์ของไทยเนี่ยโดยเฉพาะชื่ออะไรเกินเหมือนพอเราไปทัชว่าไอดอลเนี่ยโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์เนี่ยมันพอไทยเนี่ยไปบีบว่าไอดอลต้นแบบไอดอลมันคือแค่มันคอนเซ็ปต์ไอดอล80ของญี่ปุ่นเป็นเคารพรูปเคารพบูชาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไปไอการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือไอการอย่างล่าสุดเคสคุณโปนปาโมนอะไรเงี้ยก็เกิดว่าพอแบบในรายการมันมีการพูดคำหยาบแต่มันก็ได้พูดกับน้องอะไรใช่ไหมครับก็มีคนเลือกเล่าจนคุณโปนต้องแบบออกมาพูดถึงว่าแบบเฮ้ยแบบตัวทุกข้าว่าเขาพูดสวยเลยพอเพิ่งพ้นจากไทยเพิ่งรายการคนหน้าหนีมาแบบเพิ่งเจอศึกข้างนอกมาแล้วแบบภาพมันติดมาศึกไงต่อถ่ายมาก็เรียกสวยเป็นไรอะไรกันเลยคุกคามเสียงไทยอะไรคือรู้สึกว่าวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยกับการเคารพตัวบุคคลเนี่ยเอาง่ายๆว่าก่อนที่บีดเคจะปูอะไรเงี้ยมันก็มีพี่ตูนเนาะไอตอนกระแส9คนละ9คือเอาง่ายๆว่าใครไปแอทแทคพี่ตูนตอนนั้นเนี่ยก็ตายเรียบเลยอะไรเงี้ยไอ้ตอนนี้มันเหมือนว่า BNK เนี่ยมันอยู่ในสถานะแบบนั้นหรือเปล่าที่ว่าพอมีคนไปแตะพอมีคนไปวิจารณ์หรือว่าทั้งตัวค่ายเองที่ทำงานดีมากอะไรเงี้ยจะร้อนอะไรกันเนี่ย
ตัวค่ายเองรวมไปถึงตัวของน้องๆ อะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเกินกระแสว่าเฮ้ยทำไมมันไม่สามารถมันไม่สามารถแตะต้องได้หรือเปล่าใครอ่านอะไรอยู่ปิดช่วงนี้ก็ได้นะฮะเล่นไม่แรงนะคืออันนี้ขอพูดก่อนนิดนึงว่าบางทีเรื่องเนี้ยมันช่วงคือช่วงขาขึ้นมันจะมีอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันจะเป็นแนวรูปกลับหรือเปล่าคือมันจะสร้างมันจะเป็นเปิดแนวลบโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่าเอาง่ายคือที่ผ่านมาเนี่ยกระแสดนตรีเกาหลีในบ้านเราอะฮะเราก็จะได้เห็นภาพของการวอร์ระหว่างติ่งเกาหลีกับคนอื่นในทวิตเตอร์มันจะมีคดีแบบดงบังวงแตกหรืออะไรอย่างนี้ที่แบบผมก็เคยเป็นผู้ประสบภัยครั้งนึงคือบังเอิญตอนในเนี้ยตอนเกิร์ลเจนน่ะถอนไปคนนึงต้องแบบทวิตไปฮะเกิร์ลเจนวงแตกเหรอมิตรสหายที่รักทั้งหลายดีใจกันใจดีมากนะช่วยกันรีทวีตกันใหญ่เลยวันนั้นผมโดนด่าแบบใจเย็นแค่เหลือ8คนนี่แฟนเกิร์ลเจนนี่ก็ชอบเกิร์ลเจนแค่เหลือ8คนแล้วแบบหลุดไปครั้งเดียวที่วันนั้นโดนด่าตั้งแต่เช้าเย็นแบบเตอร์ดังโอเคคือมันจะเป็นแนวร่วมที่แบบทำให้คือมันจะเป็นการเปิดศึกไปโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าแล้วแบบทำให้เกิดคนนอกคนในอ่ะคือคนที่ไม่ได้เชียร์ปุ๊บเขาจะเริ่มไม่เข้าใจคนในเราว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดว่าคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับวงการเกาหลีอะครับมันทำให้การเหมือนคำว่าติ่งเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเราทำให้มีคนบางส่วนก็มีความสุขการได้แย่ติ่งโปรทั้งหลายในทวิตเตอร์นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันทำให้ภาพลักษณ์ไม่ดีอะแบบเวลาไปทำอะไรในอีเวนท์ที่มันทำให้ค่อนข้างคนที่จะไปกระทบกับคนอื่นเพราะอย่างบางคนจะชอบพูดคำว่าอะไรนะหน้าแฟนคลับคือหน้าตาหน้าตาของอย่างเวลาเห็นผมเคยไปร่วมงานหนึ่งที่แบบว่ามันมีหลายๆวงไปแล้วก็เหมือนว่าน้องวงน้องๆวงนี้เนี่ยจะต้องขึ้นต่อแล้วเหมือนว่าก็มีการแบบโผล่ไม่เห็นเหยียดอะไรโลกอะไรเลยไม่อยากให้ดูแล้วอยากดูน้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมวะหรือว่าถ้าเราเป็นแฟนวงที่เล่นก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงส่วนตัวของผมอ่ะผมมองว่ามันเป็นช่วงนี้พอมันระเบิดปุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นภาวะที่ทุกคนกำลังสับสนมันจะมีคนที่มันจะมีคนที่มีคนเปิดมีคนที่เก็ตอยู่แล้วว่าอ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีคนที่อ่ะกำลังจะเก็ตแต่ก็ยังไม่ได้เก็ตซะทีเดียวว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะมันจะมีคนที่อ่ะอยู่วงนอกไม่ได้เก็ตเลยอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นภาวะที่ทุกอย่างวุ่นวายอ่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องรอให้มันสงบร้อนควันมันเริ่มจางใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอมันดังขึ้นมาทุกคนเริ่มรู้จักทุกคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจอะไรเงี้ยมันผมมองว่ามันคล้ายๆภาวะติ่งเหมือนกันอ่ะตอนที่เกาหลีบูมมันก็จะมีการประทะกันเยอะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงมันก็จะเกิดความเข้าใจกันว่าจัดระเบียบโดยอัตโนมัติใช่มันจะจัดระเบียบโดยอัตโนมัติซึ่งหลังๆมันอาจจะมีดราม่าบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่แบบการกระทบรุนแรงกันทุกๆวันเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเกิดขึ้นอะไรฮะผมว่ามันอาจจะต้องรอถึงภาวะตรงนั้นนิดนึงอะไรอย่างนี้มั้งแต่ก่อนทำงานตึกแกรมมี่ FTI แลนด์มาร์คตึกวันนั้นแบบไม่รู้เรื่องเข้าออฟฟิศไม่ได้โอ้โหคนร้องคนร้องกันหน้าตึกงงต้องรอวงไปแล้วเขาจะเหมารถตู้ไล่ตามวงแบบอะไรวันนี้แบบกูจะเข้าทำงานตกใจมากคือมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะวุ่นวายสับสนใช่ใช่มันก็อาจจะต้องเป็นภาวะที่ต้องรอให้มันเรียนรู้กันจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าบอกไปอย่างนี้แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงเนาะเออแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาคราวนี้อยากให้ทางเราในดวงคำถามคนมีคนเดินไหมครับถามเลยครับถ้าตอบได้จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้ก็คือผมเกิดข้อสงสัยบางอย่างที่อย่างเช่นอย่างเอเคอย่างวงไอดอลโดยเฉพาะวงไอดอลผู้หญิงนะที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะอย่างที่ผมได้ดูหนังไปก็เหมือนได้เห็นว่าคือวงไอดอลญี่ปุ่นโดยส่วนมากที่มันน่าจะตอบโจทย์ของคนที่เป็นโอตาน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนสิ่งที่เรามีความแฟนตาซีบางอย่างคือในชีวิตจริงเราทำไม่ได้เหมือนเรามองให้เขาเป็นตัวแทนของความฝันของคนเท่านั้นอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีเรื่องบางอย่างที่แบบโอเคอาจจะเช่นอาจจะมีเรื่องแบบเซ็กชวลอะไรมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมเลยเกิดคำถามกับ
ปรากฏการณ์แบบนี้ในประเทศไทยบ้างคืออย่างการอย่างเช่นล่าสุดอย่าง BNK48 นะครับครับคือผมอยากรู้ว่าในความคิดของคือว่าแบบเมืองไทยคือเหมือนว่าในความนิยมที่เกิดขึ้นนะคือมันที่มันตอบโจทย์โอตาในไทยหรือว่าเป็นโอตาหน้าใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมาสนใจเนี่ยเขาสนใจมันเพราะอะไรคือผมก็ได้ฟังฟีดแบ็กมาบ้างคืออย่างผมก็เป็นพวกเจ๊ป๊อปอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มมาสนใจอย่างเช่นบอกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ไอดอลสายร่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าที่ประมาณเนี้ยเช่นแบบสายร่อนเอลสายเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากรู้ว่าคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ BNK48 ถึงตอบโจทย์คนได้มากขนาดนี้อ๋อนี่ขออาสาตอบคืออันนี้เคยเขียนไปแล้วใน GM นะครับก็ลองแปลดูกันนั่นจริงคือขายของ คือผมคือไอดอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำกลางมันก็เป็นคืออย่างเห็นบอกของไทยมันแปลไอดอลได้เป็นรูปพอลงหรือเป็นสถานะเป็นสิ่งแล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วไอดอลเนี่ยมันคือถ้าเรื่องทักษะของตรงที่เขาเรียนคือสปิริตฝึกหัดแหละที่เข้ามาเรียนทักษะสกิลต่างๆร้องเพลงเต้นแสดงเดินแบบ MC อะไรก็แล้วแต่ตัวไอดอลเขาว่าไอดอลเองเนี่ยมันก็ไปแปะดีเทลอีกเช่นอย่างผมก็เป็นแฟนซีไอดอลใช่ไหมก็จะเป็นพวกไอดอลสายนักภาพมันก็จะแบบเรื่องความที่ญี่ปุ่นมันก็มีอนิเมะหลายๆอย่างมันจะมีมาพวกสายนักภาพที่แบบว่าบางคนหน้าตาดีก็คือนอกจากทำงานภาพแล้วมีงานแบบโชว์ตัวงานที่แบบว่ารวมกลุ่มออกมาออกเพลงแต่ว่าพอของไทยเนี่ยมันไปสับสนกับเขาไปเป็นไอดอลเนาะคือเป็นไอดอลก่อนที่แบบว่าสมัยก่อนหรือคล้ายทีมเต้นหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็แล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสในคนไทยที่มันไปพร้อมเป็นแฟนบีเคนแต่ไม่ได้แฟนบีเคนบอกตอนนี้คือว่าคนที่เป็นแฟนบีเคนเนี่ยเขารู้สึกว่าต้องไปเกทับว่าแบบว่าพี่ไอดอลที่แท้ทูอะไรเงี้ยแบบว่าต้องทำตัวแบบนี้อยู่ในขนมทำเพลงประเพณีเห็นไหมเนี่ยน้องชอปอเนี่ยเรียนเก่งมากมากเลยผมไม่ย้อนทำไมเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยนะหรือน้องมอสอไงเขาอุตส่าห์ดอกเรียนมาเห็นไหมเนี่ยปิกาจูเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นรู้สึกว่าเห็นไหมเขาสงสัยน่ารักเขาไม่จำเป็นต้องแบบไปโชว์วับแวมแวมหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจะไปเกณฑ์ทำกันทำไมวะคือในมุมมองเรามันเป็นการปิดฝาปิดตัวมากใช่มันคนละมาเก็ตกันเลยคนละมาเก็ตเลยคือเราไม่คิดว่าคนที่เป็นเราไม่คิดว่าคนที่ชอบสายแบบสายย่อสายแล้วเปิดไลฟ์ทางมือไลฟ์จะมาครับจะมาแบบนี้ด้วยมันน่าจะแยกคนละอย่างไอ้เราชอบเห็นคุกกี้สายย่อลิมิตมากไม่ไกลมากคือผมอย่างตอนหาแง่ให้คุกกี้สายย่อลิมิตใช่ไหมมันก็มีคนเอาไปอยู่ที่นี่คือเพลงมันดังก็เลยมีคนบอกว่าไปทำให้เพลงมันเสียเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่คิดว่ามันทำได้ก่อนว่าแม้สิวะทำให้ไปตลาดได้ด้วยใช่รวมไปถึงว่าเป็นการไปเกทับว่าเอ้ยเนี่ยไอ้รอบที่แท้จริงมันต้องแบบนี้ไอ้แบบเนี่ยสายรอบสายใดเนี่ยไม่โอเคอะไรรู้ว่ามันอย่างที่บอกว่ามันมีรสนิยมของคนที่มันชอบที่มันแตกต่างกันแต่เราเอารสนิยมของตัวเองเนี่ยไปตัดสินทั้งหมดเนี่ยคือเรามองว่าเป็นคนละตลาดกันมากกว่าแล้วคือเราอาจจะชินกับความว่าเน็ตไอดอลตรงนั้นแล้วดีพอมีไอดอลตรงนี้ก็มาชนว่าเนี่ยมันคือของจริงนะแต่จริงผมมองมันคนละเซนกันไปเลยอะจนงงว่าเอามาชนกันอย่างผมเนี่ยชอบฟังเพลงแต่ผมก็จะไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตมันก็จะมีตลาดของมันนะเราก็ไม่รู้จะออกมาเที่ยวว่าแบบมันจะไปชนกันทำไมแบบผมว่าคิดว่าแนวนี้เจ๋งกว่าเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยไอ้ตรงเน็ตไอดอลกับไปแล้วในอันเนี้ยคือจะมาบอกว่าเนี่ยของจริงต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นตัวอย่างคนเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าค่ายเขาอย่างไม่ได้วางโพสิชันเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอ่ะเขาแต่เหมือนกับว่าแล้วเขาอยากไปแมสแต่เหมือนกับว่าคนที่เชียร์เหมือนกับว่าต้องการที่จะได้อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าให้เหนือกว่าสิ่งที่คนอื่นเขาชอบอันนี้เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเอารสนิยมโดยเป็นเหยียดคนอื่นแล้วนะเราไม่รู้ทำไมมันคนละอย่างคนละคือถ้าชนแบบเฮ้ยวงนี้ดังกว่าฉันชอบวงนี้ดังกว่าในแนวเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างช่วงโนกีดังผมก็ได้เงียบๆไปอย่างชอบวงนี้ที่เป็นแนวเดียวกันแล้วไปชนกันเนี้ยเรายังเข้าใจแต่นี่มันผมว่าคนละตลาดเลยทีแต่ว่าการเป็นการดึงทั้งวายล้อมมาใช้ที่แบบความหมายมันไม่ตรงกันเลยอะถ้าในมุมของผมอันนี้ไม่ได้มองในแง่ของการเปรียบเทียบเลยเนาะแต่ผมมองว่าเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่บางคน
เขาอยากจะได้อะไรบางอย่างอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ว่าเมืองไทยอาจจะไม่มีใช่ไม่มีให้ไม่มีสิ่งที่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตความต้องการของเขาเออมันก็เลยพอมันมีขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีคนหน้าใหม่ที่เฮ้ยอันนี้มันก็สนุกดีหว่าลองมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่การคิดที่ซับซ้อนขนาดนั้นนะเออแค่บอกเอ้ยมันใหม่ดีและสนุกดีเลยชอบอะไรเงี้ยฮะก็ง่ายๆแล้วพอด้วยความที่ระบบของวงมันเป็นระบบที่ทำให้มันติดตามได้เรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นการที่คนคนนึงจะมาเป็นแฟนคลับก็อาจจะเป็นเกิดขึ้นด้วยอะไรง่ายๆแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยฮะคืออีกอย่างนึงที่ผมคิดคือคำว่าไอดอลเนี่ยตอนนี้คือบ้านเราถูกใช้แบบถูกยกย่องแบบกลายเป็นสิ่งที่แบบคำว่าอย่างที่บอกคือเทพเจ้าเป็นศัพท์เดิมในออริจินอลของภาษาอะไรหรือว่าเป็นรูปเคารพกับศาสนาไดอลของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือมาจากแค่เอาชื่อมาจากหนังฝรั่งเศสที่ดังตอนยุค60นะครับเช่นวอสไอดอลคือมันเอาคำนั้นมาความหมายมันค่อนข้างต่างกันแล้วก็แน่นอนยุค80พยายามทำให้ดูเป็นคนเพอร์เฟกต์แต่พอมาดูแล้วยุคนี้จริงๆของญี่ปุ่นมันก็มีอะไรกว้างมากเลยคือที่เราเห็นมันแค่เป็นเหมือนกับภูเขาที่แข็งนะครับแค่เป็นยอดแค่นั้นแต่พอไปลองดูแล้วใต้ดินแบบที่ทำแบบแปลจิกกะจิกกะอะไรเงี้ยบางวงแบบประหลาดประหลาดให้ตกคนดูอยากให้ตกอะไรเงี้ยให้สะบัดขายก็ได้เป็นตะลีหมดครับคืออย่างตอนที่ผมเริ่มมาฟังวงฟิชผมแม่ง8ปีครับทำเพลงแบบอยู่ข้างนอกแบบล้างหลังเวทีนั่งเป็นเด็กผู้หญิงจ๋องๆหน้าเตื่นๆธรรมดาแต่ขึ้นเวทีปุ๊บมองแบบสายหัวแบบโอ้แล้วนี่ชอบริ้วซากาโดของฮอกไกโดเล่นแรงมากครับอันนี้มาไทยสองรอบอ่ะโอเคการ์ตูนมาทำใหม่คือมันก็จะมีอะไรแปลกๆเยอะคือพอมันเป็นความแคตตาล็อกหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มแบบคือตอนนี้วงการญี่ปุ่นบอกว่าสายแมสมันยิ่งยากแล้วเพราะสายแมสก็คือมี48กินอยู่46ก็ตามมาแล้วทุนหนาแบบโป๊กเข้าไปดิไอ้ขนาดแล้วก็มีโมโมคุโร่โมโมคุโร่สี่จริงโมโมคุโร่เนี่ยถามหน่อยแบบมันก็มีถามหน่อยโมโมคุโร่แบบดูเป็นคนสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไหมมันเด็กบ้าคนนี้ไปสี่คนแล้วคือมันเป็นบ้าแบบน่าเอ็นดูนะแบบน้องเสื้อเขียวที่เพิ่งแกรบไปออกรายการทีวีถอดรองเท้าตีนเปล่าร้องเพลงกับดาราดังๆอะไรเงี้ยน้องดังโยกแบบบ้าๆไปเลยแบบมันก็เป็นอีกอย่างนึงอะทำให้เรารู้สึกว่าไอ้การที่เราคำว่าแบบเป็นคนสมบูรณ์แบบยกย่องแบบเป็นลูกเคารพเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นแต่จริงมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ผมก็นั่นแหละผมมองว่ามันก็เป็นการเลื่อนไหลของอะไรอะมันมีการมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นของญี่ปุ่นไอดอลเมื่อก่อนก็เป็นแบบนึงพอมายุคนี้ก็เป็นแบบนึงพอมาที่เมืองไทยมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงได้หรืออย่างไปเมืองจีน SNS ที่เคยตั้งมันก็อาจจะเป็นอีกแบบใส่ว่าไทยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใส่ว่าแบบไทยเข้าไปแบบจีนๆอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าจะตัดสินว่าเฮ้ยมันถูกหรือผิดก็บอกไม่ได้คือถ้าจะไปเที่ยวต้นตำรับมันอาจจะไม่ตรงใช่มันอาจจะไม่ตรงแต่ถูกหรือผิดไหมก็ไปดูก็นี่เป็นแบบในไทยก็แบบในไทยทันยุคเลยมีท่านครับครับพอดีวันนี้มันมีหัวข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้คุยกันก็คือเรื่องศาสนาใช่คือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไอดอลเนี่ยมันก็เป็นมีโครงสร้างศาสนาอยู่ด้วยในตัวไม่ว่าซึ่งในไอดอลญี่ปุ่นเนี่ยใกล้เคียงมากสุดก็คือจินโตเลยคุณมองไอดอลคนหนึ่งเป็นแบบมิโกะได้พอคุณมองไอดอลชายเหมือนระบบชายในศาสนาชินโตก็ได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมไอดอลชายมีเมียได้เพราะระบบในชินโตมันไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวได้แต่มิโกะเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสามีได้จนกว่าเธอจะพ้นต้องคงความรู้สึกไว้ในการทำพิธีแล้วในอายุก็ใกล้เคียงกันบทสวดกับเพลงก็เหมือนกันแถมมีการต้อนรับด้วยกันยิงนิดคล้ายๆกันด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเฉลยดีดีดีแล้วก็เจ้าก็ไม่ต่างกับเทเตอร์เว้ยคือเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมเคยดูรายการทีวีรายการอิเคกามิอาคิระนะครับคือเขาเป็นนักข่าวดังญี่ปุ่นแล้วเขามาทำรายการบรรยายซึ่งเขาพูดถึงเรื่องศาสนาระบบศาสนาญี่ปุ่นคือเงื่อนไขของการจดทะเบียนศาสนาของญี่ปุ่นเนี่ย มันจะมีเงื่อนไขก็คือหนึ่งต้องมีศาสนสถาน
สองมีผู้นำศาสนาสามมีผู้คนผู้นับถือศาสนานี้และมีกิจกรรมทางศาสนาที่ได้รับการกระทำมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ถ้าเกิดเคลียร์สามข้อนี้ได้สามารถจดเป็นศาสนาได้แล้ววันนั้นก็คือก็มีเราไปนั่งในรายการไปนั่งในแพนเนลในรายการนะครับเขาก็อาจารย์อีเคกับมิเกก็เลยบอกว่าเนี่ยครับถ้าคุณอยากลองจดศาสนาได้คุณก็ได้ทำได้นะเขาบอกนั่นสิครับเวลาฉันเนี่ยเวลาเปิดมีงานจับมือเนี่ยก็มีคนตามมาเยอะเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเอาไอ้ตรงนี้พลิกไปจดศาสนาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ทำได้นะในแง่ลักษณะมันมีความจริงๆเรื่องนี้มันคล้ายกันมากอยู่แล้วว่าศาสนาแต่ที่ประเด็นที่โยมยิงเรื่องการเป็นมิโกคือคนดูแลสัตว์เจ้าหญิงเนี่ยนะครับต้องอธิบายว่าสัตว์เจ้าก็คือชินโตวัดคือพุทธนะครับญี่ปุ่นในศาลเจ้าชินโตเนี่ยจะมีมิโกใส่ชุดขาวกับองค์กับเกล็ดแดงๆเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนที่คอยดูแลศาลเจ้าแหละแต่ยุคมิโกส่วนก็เป็นพระธรรมกันนะครับมิโกเป็นพระธรรมกันดังนั้นเวลาสวมชุดเขาก็เป็นมิโกคือคนที่แต่งไม่ได้แต่ว่าเวลาถอดออกก็เป็นคนธรรมดาจะมองด้วยแล้วก็คือเวลาอยู่บนสเตจก็เป็นคนหนึ่งตอนใช้ชีวิตประจำวันเลยก็เป็นคนหนึ่งไปอย่างนี้ก็มองได้เหมือนคือมันมีลักษณะความใกล้เคียงกันกับการพัฒนาขึ้นมาจะว่าไงก็คือกับลักษณะของศาสนาของญี่ปุ่นครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าจะคุยกันอยู่เนี่ยแต่ลืมขอบคุณมากที่เสริมมาตรงนี้ได้แล้วครับในมุมมองของผมมองว่ามันก็เหมือนศาสนาแหละมันก็อักษาศาสนาสิ่งที่ศาสนาต้องมีคืออะไรคืออักษาศาสดาคำสอนและศาสนิกชนผู้ติดตามผู้เผยแพร่คำสั่งสอนเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระรัตนตรัยแก้วสามดวงใช่ซึ่งพอเรากลับไปมองที่ไอ้นอกมันมีครบไหมมันก็ครบเนาะแล้วตอนนี้ศาสดาจะเป็นลุงแม่หรือจะเป็นตัวเดียวกันเขาก็เรียกศาสดาอยู่แล้วศาสดาไม่นำนั่นแหละผมมองว่าถ้ามองโดยองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่โดยจุดประสงค์แล้วมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นไอดอลมันไม่ได้ต้องการที่จะชักจูงหรือสั่งสอนให้คนเพื่อเป็นคนดีหรือมีจุดประสงค์อะไรก็ชัดเจนขนาดนั้นแต่มีแบบมีเคสนึงนะในปัจจุบันเราไม่ได้ต้องการต้องการอะไรบางอย่างยิ่งเหยียบใช่ไหมครับเดี๋ยวของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแบบว่าถ้ารวมกันได้กี่คนสามารถตั้งศาสนาคุณอธิบายแล้วคือมันมีเงื่อนไขที่ว่าสามารถจดทะเบียนได้ยังไงคือตรงนี้เนี่ยอย่างญี่ปุ่นคือเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเยอะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในวัดปฏิบัติเขาแบบเขาวางเกลือแบบชินโตะหน้าบ้านเพื่อไล่ปัดรังควานนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกว่าตรงนี้มันใกล้เคียงกับศาสนาแต่จริงๆเนี่ยในมุมมองคืออะไรที่เรายึดเหนี่ยวและเป็นแพ็กเกจของเราเนี่ยมันเป็นศาสนาอย่างผมเชียร์บอลอย่างเงี้ยผมเชียร์บอลบางทีผมสิงเกอร์ผมผูกพันกับศาสนานะมีโค้ดมีเพลงเชียร์มีทำนองผมก็จะร้องตามได้มีการรวมตัวกันเป็นปฏิบัติกิจวัตรทุกทีละกี่หมื่นคนเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะดังนั้นคือถ้าจะเทียบอย่างเงี้ยมันก็เทียบกันได้เกือบหมดแหละแต่มีเคสหนึ่งที่น่ายกก็คือยุค80มีหนึ่งในท็อป3ก็คือมันจะมีโมริมาสโกมีไม่ใช่มันจะมีท็อปฟรีของผมลืมชื่อหนึ่งเซโกนี่เดียวแต่มันจะมีท็อปฟรีคือซัตจะมีคนหนึ่งคือซัตคือระดับจุนโกคนนี้เป็นเคสน่าสนใจเพราะเขาเป็นไอดอลดังแล้วเขาออกจากวงการไปเลยเรื่องสาเหตุก็คือว่าไปแต่งงานแต่แต่งงานยังไงคือเขาเข้าลัทธิศาสนาหนึ่งที่แต่งงานด้วยการถูกจับคู่ไว้แบบโดยเหมือนกับเจ้าลัทธิก็คือเป็นคนแบบเนี้ยเอกแต่งกับบีไปนี่แต่งกับบีไปก็เป็นเคสตามหนึ่งทุกวันนี้แต่ผมจำชื่อไม่ได้นะเขานับถือศาสนาอะไรแต่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่าทำไมเขาสามารถดึงคนระดับนี้เข้าไปอยู่ได้มันอาจจะมีเป็นแพลนอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ว่าดึงคนนี้เข้าไปเพื่อดึงฐานของคนนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งเร็วๆนี้มันก็มีผมเคยใช่ครับเอ็นโตเรกูว่าที่วันที่อ๋อใช่ที่แต่งหนึ่งน้องคนหนึ่งนี่แฮปปี้ใช่จำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเป็นน้องคนหนึ่งที่ลาออกจากวงการบันเทิงไปเพื่อไปเข้ารับที่อะไรบางอย่างพี่สายนั่นเองแล้วก็พี่สายแล้วก็กลับมาสู่การบันเทิงในชื่อใหม่ใช่โดยอยู่ใต้สังกัดของใช่คือศาสนานี้
ตั้งมีสังกัดตั้งเอเจนซี่ในวงการบันเทิงคือน้องคนนี้เข้าไปแล้วกลายเป็นPR ให้กับใช่ให้กับสถานโดยเฉพาะแบบเวอร์มากทำอะไรก็ได้หรอวะครับแต่ผมถึงเองก็ไม่แน่ใจว่าในนี้มีใครนับถือเพราะว่ารับที่นี่ในคนไทยก็มีเยอะในไทยจริงเหรอใช่ใช่เคยไปเกิดได้ร่วมงานเมื่อกี้นึงไม่นับถือนะงานเขาจ้างไปใช่ลองไหมอาจจะสนุกนะจริงผมตีความศาสนาแบบแมสมากกว่านั้นคือผมว่าผมไม่ได้โฟกัสในเรื่องขององค์ประกอบไม่มองผมไปโฟกัสในเรื่องของพิธีกรรมเนาะคือสิ่งที่มันมีแพทเทิร์นในการทำร่วมกันเนี่ยเช่นแบบว่าคนหมู่มากมาทำอะไรร่วมกันเนี่ยมันเจอมันแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวัดปฏิบัติแบบนึงซึ่งจริงๆเนี่ยถ้านี่เคยเขียนถึงมาแล้วกับยานในจีเอ็มไลน์แล้วก็บอกไปสักหน่อยคือกำลังบอกว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นของเรื่องของไอดอลอย่างเงี้ยมันคือว่าพอมันสมัยก่อนเนี่ยวัฒนคุมมันก็แปลครับมาจากคำว่าตะคูใช่ไหมตะคูที่แปลว่าอยู่บ้านกับอกมันคือใส่เป็นสุภาพมันคือพวกกลุ่มอยู่บ้านคือมันเป็นคำกึ่งเกียรติด้วยในยุค80ก็คือว่าคนที่มันอยู่ในบ้านทำแล้วก็เรื่องแบบประตูแบบคือพวกนี้อ่านประตูอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ออกไปไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งมันก็เกิดการทำซ้ำๆใช่ไหมตอนนั้นภาพลักษณ์ของมันยังเป็นภาพในเชิงลบนะว่าแบบเอ้ยพวกนี้แม่งเป็นพวกติดบ้านไม่โซเชียลไม่มีสังคมเล่นกีฬาห่อหวยไม่สนใจอะไรสุขภาพเลยอะไรเงี้ยพอผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดพวกโอตาคุในสายต่างๆโอตาคุรถไฟโอตาคุการ์ตูนโอตาคุซีเนต้าใช่คือเรื่องผมก็คือเรื่องเรื่องฟ้ารุ่นใหม่เขาเติมสตาร์อะไรออกมาตอบโอตาคุจริงๆมันเป็นติ๊กที่แบบว่าคือคุณเมื่อคุณพุ่งความสนใจให้อะไรกับมันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอการอ่านรีวิวเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีการของเขาแหละเขาเห็นจากมาที่โอตาคุไอดอลมั้งหรือสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นยิ้วหน่อยอะยิ้วแบบรู้สึกว่าอาจจะยังไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอมันแมสแล้วมันก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอมันมีพิธีกรรมสมมติว่าเวลาคนไปมีวิธีเชียร์ที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้1 2 3 4อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ทำกันซ้ำๆเริ่มมีคนขยายตัวกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นเหมือนศาสนามันเป็นเรื่องพิธีกรรมอย่างที่แบบว่าเหมือนคนเราเนี่ยต้องนัดกันถือว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องวงเนี้ยไปเล่นที่นู่นเราก็ต้องแห่กันไปแล้วก็ไปทำอะไรที่มันเหมือนเดิมใช่ไหมครับหรือว่าน้องเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยน้องไปเล่นเซ็นเตอร์นี้เราก็แห่กันไปไปทำอะไรที่มันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือการผลิตซ้ำแบบคือรีโปรดิวสู้ลงไปถึงในแง่ลบของมันด้วยก็คือว่าพอมันมีความเชื่อมันมีพัฒนาความเชื่อบางอย่างเนี่ยถ้าอะไรที่มันหลุดจากสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมีกระแสตีกับเช่นลาแมนโรสกันว่าว่าโคนแม่งมาหมิ่นน้องเราอะหมิ่นวงที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยมันก็เกิดการล่าแมนโรสเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนว่ามันเป็นการไปวอร์แบบหนึ่งในเชิงศาสนาถ้ามองมุมกลับก็คือสิ่งที่เราเคารพตรงนั้นเนี่ยเกิดทำเลยผิดพลาดขึ้นมาผู้นับถือแล้วเดินมาแต่การเป็นฝ่ายแอนตี้แทนก็ได้มันมีความคาดหวังบางอย่างอยู่อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราคิดว่าเพราะว่าสิ่งเขาเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราเชื่อมันเคียวไปคือมันไปสุดขนาดไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มองว่ามันมีหลายแง่มุมก็เหมือนข่าวศาสนาทั่วไปเมืองไทยมันก็ใกล้ๆกันโกงเงินต่อวัดอะไรนั่นแหละผมไม่ได้พูดนะคือเมื่อกี้ที่บอกว่าแฟนคลับเป็นหน้าตาของไอดอลอ่ะที่มีคำแนะนำอะไรให้กับแฟนคลับถ้าจะให้แบบอะไรถามว่าแฟนคลับวงไหนแล้วผมไม่ต้องไปดูมีคำแนะนำให้แฟนคลับก็จะฟังเราไหมล่ะคือสถานการณ์มาดูไอ้นี่กันถูกไหมล่ะคือน้องๆก็เริ่มแบบรู้แต่ต้องไม่ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยเราพูดในฐานะคนที่ตามญี่ปุ่นนะครับเรารู้สึกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มกับสิ่งที่เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแฮปปี้อ่ะแล้วก็เราสามารถวิจารณ์มันได้นะฮะเราเปิดใจกว้างได้ว่าแบบน้องเราถูกวิจารณ์ได้นะรวมไปถึงว่าถ้าค่ายทำไม่ดีสมมติตอนว่า AKS เองทำไม่ดีเนี่ยเราก็แบบโอ้ยมันทำอย่างนี้ว่ามันชัฟเฟอร์มั่วขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีสายหล่อ
เรียกว่าสโพตาสายหลอดนะครับพอเราวิจารณ์อะไรเนี่ยก็จะมาหล่อเลยเสยเยลมาเลยแบบอย่างหล่อแล้วก็คือจะต้องปกป้องทุกอย่างอะไรคือแต่ต้องไม่ได้คือเราว่าคอนเซ็ปต์เดิมของ48กลุ่มเนี่ยที่เราเริ่มตั้งเพราะว่ามันมีการพัฒนาการแล้วก็สิ่งมันจะไม่พัฒนาการเลยถ้ามันไม่สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้มันจะไม่เรียนรู้ข้อบกพร่องของตัวเองและมันจะไม่ไปข้างหน้าเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าก็มีแฟนโอ้ฝ่ายหล่อบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วคือตรงนี้มันดีไปแล้วใช่ใช่ใช่อย่างเคสนึงผมขอยกแล้วกันน้องมศที่เป็นเอสของโอไม่รู้ใครนะที่คือก็แบบว่าร้องไห้น้อยใจว่าได้พื้นที่น้อยกว่าคนอื่นในที่นี้ก็ได้เยอะนะได้ไปงานเวิร์สเซ็ตประสิทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ร้องไห้แต่ว่าแล้วเราก็มีคนไปพิจารณ์ว่าเฮ้ยก็ได้พื้นที่เยอะกว่าชาวบ้านอะไรเงี้ยน้องก็รู้สึกผิดแล้วก็ออกมาขอโทษแต่ว่าก็มีคนสายหลอกไปปกป้องว่าเฮ้ยน้องทำดีแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเนี่ยไม่ให้ไม่แฟร์อะไรคือเราสึกว่าแบบเวลาคุณไปรักหรือคุณไปยึดอะไรมันมากเนี่ยคุณจะไม่มองเห็นข้อที่มันผิดพลาดของมันเลยคราวนี้พอคุณไม่มองผิดพลาดเนี่ยมันก็ไม่พัฒนาไงอย่างเหมือนผมไม่ได้อยู่คือผมเป็นแฟนโอกินะครับผมอยู่ในกลุ่มของไทยด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนญี่ปุ่นด้วยกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดว่าสุภาพนะแล้วก็มันจะมีปัญหาอย่างที่โตเกียวโดมเนี่ยมันจะมีปัญหาที่แบบคนที่ซื้อตั๋วไม่ได้เขาไปอยู่หน้าโตเกียวโดมกันอาศัยเสียงที่มันกระเด็นออกมาเขาใช้คำว่ากระเด็นใช้คำไหนเสียงที่มันซึมออกมาจากคออ่ะแล้วเขาก็ร้องตามมันเชียร์กันอย่างเงี้ยก็โดนยามอะไรพอดไปว่ากลุ่มในญี่ปุ่นก็ด่ากันเลยแบบไปทำอะไรอย่างนี้คือกลุ่มญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะผมอยู่แล้วค่อนข้างที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้ใส่หลอกอะไรไม่เชิงยูนิตี้แต่ว่ามันเหมือนค่อนข้างที่ว่าอะไรที่ไม่ดีก็ด่าแบบผู้บริหารแบบทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยจะได้ยินเขาว่าแบบคุณเอก็คือฝ่ายบริหารทำบ้าอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยสินค้านี้ก็ออกมาเหรออะไรเงี้ยแต่มันทีวีพี่ออกมาได้ยังไงคือล่าสุดที่ผมเจอเขาอึ้งมากคือเหมือนกับเป็นร้อยอะไรเงี้ยที่ผมอึ้งมากคือเจออุปกรณ์แบบเปิดม่านโดยอัตโนมัตินะครับคือตอนนี้เขามีแอปนาฬิกาปลุกแล้วก็มันทำอุปกรณ์สินค้าใหม่คือนาฬิกาปลุกตัวนี้สามารถไปสั่งให้ม่านเปิดโดยอัตโนมัติซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็มีรูปเมมเบอร์ติดไว้เฉยอ่ะมีเสียงแถมด้วยแต่แบบอย่างนี้ขายเหรออะไรเงี้ยเมมเบอร์ญี่ปุ่นเขาจะแบบขายอะไรกันค่อนข้างที่จะดุด่ากันรุนแรงแต่ก็จะมีมุมสายดาร์กสายดาร์กคือจะไปอยู่ของผมอยู่ในเฟซแต่สายดาร์กจะไปอยู่ในมิชชันแนลพันทิปอะฮะพันเราก็จะรู้ว่ากรุ๊ปนี้เนี่ยคือเป็นแฟนคลับเมมเบอร์คนนี้จะแซะคนอื่นแซะกันเองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันไม่แน่ใจว่าใครโม่งบ้านเราหรือเปล่าไม่ได้อยู่ข้อโม่งเข้าใจว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีเรื่องเคลมการเพื่อทำการเคลมใช่ๆคือดังนั้นเวลาที่บริษัทหรือว่าอันนี้ก็ต้องเป็นออร์แกไนเซอร์เนี่ยใช่ไหมคะทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะเคลมแบบหนักมากด่าอะไรเนี่ยคือจากที่เคยทุกคนคนไทยส่วนใหญ่จะเห็นว่าแบบอุ้ยที่ญี่ปุ่นเป็นคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่วันถ้าแบบมันไม่ผ่านสแตนดาร์ดอะไรก็ตามแต่ค่ะจะมีการเคลมแบบคือผมว่าเขามองว่าทุกคนก็ทำมาหากินหาเงินมาจ่ายอะคือมาเจอของที่ไม่มีสแตนดาร์ดที่เขาจ่ายไปเนี่ยเละครับผมอันนี้เละจริงๆเคยขอแชร์นิดคือผมเพื่อนผมเคยสั่งซื้อมาไทยแล้วก็เขาก็เปิดมันก็ถ่ายคลิปในระหว่างแกะรายการแล้วอันบ็อกซ์เซอร์ไพรส์ปรากฏว่าในกล่องเนี่ยไม่ได้ของแถมแล้วเขาส่งไปโวยแล้วทางโน้นเนี่ยเขาส่งมาให้ห้าแท่แต่คือของเราว่าของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับค่ายอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจ่ายตังค์แล้วมันก็ควรจะบ่นได้คือคนอย่างที่บอกคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะไม่ใช่คนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะจริงๆมันเรื่องลักษณะคอมมอนเซนส์ของเขามันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเขาก็ทำงานหาเงินมาจ่ายไปคู่คนจะได้สิ่งที่เขาคาดหวังในเงินที่จ่ายไปนะครับคือจริงๆคนญี่ปุ่นบอกอย่างที่บอกคือสุภาพแต่พอเรื่องเคลมปัญหาอะไรสัตว์กันยับจริงๆคอนเสิร์ตออกมาไม่ดีก็โวยกันในบอร์ดในอะไรกันด่ากันทั้งไม่มียั้งนะฮะคือมันเลยเป็นแต่มันก็ทำให้ทีมงานเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าในกลุ่มญี่ปุ่นที่ผมอยู่มีปัญหากลุ่มเขาก็โวยกันเคยเจออะไรที่ญี่ปุ่นของผมยังไม่เคยแต่ถ้าในมุมมองเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของ
การติดตามไอดอลอะไรอย่างนี้หรอกผมมองว่าคนไทยมีความรักษาสิทธิ์ของตัวเองตรงนี้อาจจะน้อยไปอะไรอย่างนี้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นไปกินข้าวแล้วเจอเส้นผมในจานถ้าเทียบของเคสประเทศอื่นก็อาจจะแบบโอ้โหเป็นเรื่องยาวใหญ่โตเลยเมืองไทยก็อ่ะเปลี่ยนจานให้หน่อยจบอะไรอย่างนี้มากกว่าจืดแมงสาบเทียบออกจืดแมงสาบในข้าวไปลด 20% หรือแทนที่จะฟ้องเราก็อาจไปโพสต์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แก้ปัญหาด้วยวิธีก็นั่นแหละไทยๆเขาพลังสังคมมากดดันใช่อะไรแบบนี้มันก็มีความแตกต่างอันนี้จะขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมบ้างครับครับผมอย่างที่รู้กันว่าที่ญี่ปุ่น48กุ๊กก็คือแมทที่สุดแต่เมื่อกี้เห็นท่านนึงพูดถึงของแรฟวงนึงก็คือบิชอันนี้ในตลาดญี่ปุ่นคือเขาตั้งเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นแอนตี้ไอดอลเลยมันเริ่มต้นมาจากวงนึงคือ Brand New Idol Society ใช่อันนี้ก็คือเป็นแอนตี้ไอดอลวงแรกแล้วก็ตามมาด้วย Brand New Idol Shit มีแก๊งพาเลทมี Empire ซึ่งก็ทำในตลาดในกลุ่มของแรฟนะครับคิดว่าด้วยรูปแบบธุรกิจที่มันค่อนข้างจะเสิร์ฟแฟนๆหรือเสิร์ฟโอตาคุมากๆกว่าของ48ก็คือการใกล้ชิดในส่วนการเชิงกิจคือคุณสามารถเอาแก้วชนแก้วตัวนักร้องสามารถตัวไอดอลสามารถที่จะแตะต้องนักดนตรีได้เหมือนในหนังมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พูดถึงว่าคือมันมีลิมิตว่าคุณสามารถที่จะแต่ต้องตัวได้ในถึงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคิดว่าถ้าเอามาปรับรูปแบบเนี้ยในตลาดดนตรีบ้านเราคือด้วยอย่างที่บอกว่า48มันแมสแต่ว่าดนตรีมันก็คือมันจะเป็นป๊อปครับซึ่งค่อนข้างจะโอเคเข้าถึงคนกลุ่มหนึ่งมากแต่ว่าอย่างของบิชหรือของบิสอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นออกเป็นเฮฟวี่เมทัลออกเป็นแบบหนักๆไปเลยมีพังมีอะไรคิดว่าในส่วนนี้มันสามารถที่จะนำมาต่อยอดขึ้นในเมืองไทยใช่แล้วก็คืออาจจะมีค่ายฟังสุขุมวิทนี่นั่นตามประมาณมาตีตลาดโดยเอาจุดตรงนี้มาตีความแล้วแสดงให้ออกมาเป็นความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่ามันจะเป็นไปได้สมอลูสมอลลูผมนั่งคิดอยู่ว่าอโศกนี่มันเป็นแกมมี่ตลาดเท้าไปไหนอันนี้เรื่องสมอลลูสนใจสาวสนใจใช่หรอใช่ใช่ใช่แล้วนั่งแกโอเคมากลับมาประเด็นหน่อยให้เราเคยไปที่แม่นานเลนอยู่ตรง47นะใช่ก็การสร้างจิกัดไอ้เราอาจจะเห็นได้อยู่นิดนึงเพราะตอนที่เราเพิ่งแบบสายแม่เราเพิ่งเข้ามาเองอะแล้วคนพี่แบบปรับตัวกันเราเพิ่งเรียนรู้กันใช่แล้วมันอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้มีซับคอลเจอร์ที่แน่นขนาดนั้นคืออย่าว่าแต่ไอ้เรานะครับเอาวงที่แบบอินดี้ธรรมดาอินดี้เนี่ยอยู่มันลำบากอะคือมีใครทำงานเพลงเป็นชิ้นอาชีพอย่างเดียวมั้งเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเปรียบเหมือนตัวสวีทเซ็กทีที่เราน่าจะมองภาพกันเอาจริงสวีทที่ใหญ่ผมไม่ได้มองสเปซเป็นจิกะนะเขาดันเรียกเป็นจิกะรอบแล้วอะเป็นโฟนอะไรไม่ใช่ไงครับซึ่งเอาแบบพี่ครับพี่มั่นใจพี่แบบพี่เคลียร์ตัวเองหรือยังในพี่อยากไปถูกเลยคืออย่างสเปซเราไม่มองว่าจิกะมันมีค่ายใหญ่แล้วแถมค่ายใหญ่ค่ายญี่ปุ่นเยอะค่ายญี่ปุ่นค่ายนินทามกับค่ายเพลงในเมืองไทยแบบโอดิวมันไม่ใช่จิกะแล้วอะเมเจอร์มากแล้วถ้าจะทำแบบจิกะญี่ปุ่นเองมันก็แบบไม่ได้มันก็แบบที่ประสบความสำเร็จจริงๆกันมันก็ไม่ได้เยอะขนาดคือมันแน่นอนมันมีแฟนเหนียวแน่นที่จะเลี้ยงตัวเองได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจะเลยนอกงานยืนไปโตแม่งมากกว่านั้นได้คือจะอะไรเป็นคนจิกะอะไรทุกครับดิ้นรนเพื่อจีบคือดูไม่ได้ดูริโอเนี่ยดูริโอเนี่ยก็เขาเริ่มเป็นจิกะแต่สุดท้ายก็เป็นไม่อยากไปเจอในดิวด้วยแล้วเราเสริมจุดนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอย่างที่บอกอาจจะเป็นแฮนด์เชคหรือเพิ่มความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเช่นทูช็อตหรือเช็คอีกอะไรพวกนี้คิดว่ามันจะเป็นไปได้คือจริงๆก่อนหน้านั้นมันเคยมีการจะทำอยู่ในนอกไทยสยามพิเศษสยามพิเศษก็ถือว่าเขามีความพยายามก่อนหน้านั้นมีอะไรมาเจอพาราไดซ์อะไรก่อนหน้านี้แล้วก็คือมันก็ไม่ได้มีวงอินสเตอร์ด้วยนะอะไรอินสเตอร์ใครรู้มุกนี้จะแบบก็จะอินเนอร์อีกนิดนึงโปรดครับครับก็คือสุดท้ายเนี่ยตลาดไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
จริงเผลอๆเนี่ยผมยังพูดกับเพื่อนเลยว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือแค่วงเดียวสุดท้ายคือสเวนมันจะไปได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าคนแบบนี้คนมันทับซ้อนกันกลุ่มมันก็มีกำลังจ่ายที่ค่อนข้างจะไม่ได้กว้างแล้วเพื่อนเมืองไทยที่ชอบแบบกันเอต้องไม่ดีสารคือแบบนี้เธออะไรเงี้ยใช่คือคนไทยจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกินหลายอย่างอ่ะผมชอบพี่ทัศน์ผมเก๋พี่เจเก๋เจมีอย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่จะมีจิกะผมมองว่าอาจจะมีได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เออต้องรอให้คนเข้าใจมากกว่านี้นะครับคือมีโอกาสคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องไอดอลหรือเรื่องเปเรื่องอะไรเงี้ยมีคนยกเรื่องนักเทศกับนายยกลิเกมาเลยอาจารย์เขาบอกว่านักร้องคาเฟ่ไงแขวนพวงมาลัยที่สำคัญคือมันเยี่ยมกว่านั้นอีกคือคุณออฟไปได้ด้วยเออจริงมันมีในเมืองไทยมานานแล้วอันนี้ซึ่งอันนี้ทีนี้มันก็มาเรื่องกลับมาเรื่องศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ประเด็นนี้มีคนยกข้าแค่ไหนแต่ว่าศาสนามันคือเครื่องปลอบประโลมคนที่มีความทุกข์นะหรือถ้าอ้างมาก็คือมันคือลมหายใจของผู้ที่ถูกกดขี่เป็นหัวใจในโลกที่ไร้หัวใจแล้วก็เป็นฝิ่นของมวลชนดูเซ็งก็มาติดคนเราต้องทุกข์ขนาดไหนที่ยอมจ่าย200,000 เยนเราไปกินบะหมี่ข้างทางคือสภาพที่คนพวกนี้อยู่มันเป็นยังไงคือแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปไอดอลการติดการเทศหรือว่าการไปเป็นแม่ยกการออฟนักร้องเนี่ย มันช่วยคุณหาทุนจริงๆเลยแล้วหรือว่าเงินที่คุณไปไอดอลไปเนี่ยมันเข้าเขาเท่าไหร่มันเข้าในทุนเท่าไหร่เออแล้วเรากลัวจะหนุนอะไรอย่างนี้จริงๆหรือไม่แล้วก็ยังไม่นับเรื่องที่ว่าแนวคิดมันก็แฝงอยู่แบบว่าเรามองเด็กผู้หญิงว่าเป็นสิ่งที่ต้องผู้ชายต้องไปปกป้องอะไรประมาณนั้นอีกคือเรื่องมันใหญ่มากก็เลยลองโยนปัญหาใหญ่ๆนี้มาคือเห็นว่าวงนี้มันไม่ได้เป็นวงเสวนาที่โวยขนาดเดียวนี่มันวิจารณ์ด้วยก็เลยต้องโยนด้วยจริงๆวันก่อนผมคุยกับแซวกันเองเฟซบุ๊กกันก็คือแบบอยากเปย์จริงๆแบบอยากให้เงินผ่านให้เราสามารถขอบัญชีน้องเขาโดยตรงได้ไหมวะต้องเงินกันเปย์ใช่ไหมกูโอนเปย์โดยตรงจะได้ไหมมันก็เป็นเรื่องระดับหนึ่งว่าถ้าอย่างที่พูดเมื่อกี้น่าสนใจว่าเปย์เราได้อะไรทำไมเราเอาเงินส่วนตัวเราไปบางทีมันก็เหมือนศาสนาแล้วมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเราอะคือเราได้ทำแล้วเรามีความสุขเราอาจจะไม่ได้เวลาเรานับถือศาสนาเราไม่ได้ต้องการผลตอบแทนที่มันเป็นชิ้นเป็นรูปกระทำขนาดนั้นใช่ไหมคือมันจะพูดว่าอย่างไรมันเป็นความสุขการได้จ่ายเงินเหรอเป็นความสุขในโลกที่นิยมมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นของที่อ้างมาซึ่งเป็นสิ่งของประชาชนนะฮะของเราคือบางคนก็คืออย่างที่เห็นว่าลุงที่เขาบอกบางคนคือเขาก็ไม่รู้จะไปไหนคือชีวิตเขามันใช้คำว่าอะไรมันเดนกับคือแบบมันคือน่าเบื่อไปทำงานที่ไหนไปทำงานกับบ้านคือเขาก็ทำคือมันไม่ได้แบบมีเป้าหมายในการทำงานที่ลุยไปเพื่อได้เป็นหัวหน้าแผนกลุยไปได้เป็นอย่างตัวเราคือเช้าชาเย็นชาเพราะงั้นเกิดระบบมันทำให้เราซักมันอาจจะทำให้ถึงจุดหนึ่งเขาเบื่อหรือต้องการอะไรที่เยียวยาชีวิตเขาบ้างแล้วการได้เห็นแล้วยิ่งคุณพ่อไม่มีลูกมีเมียเขาใหญ่เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นแบบเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะที่ต้องการเลี้ยงอะไรบางอย่างเหมือนเราเล่นทามาก้อนเราเล่นเกมเราเล่นเดอะซิมอะไรเงี้ยต้องการเครื่องเดอะซิมเนี่ยเราเล่นทำไมเนี่ยก็แบบออกไปใช้ชีวิตจริงๆเพราะมันก็ไปใช้ชีวิตในเกมทำไมอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ว่าต้องการเลี้ยงอะไรบางอย่างให้เติบโตดังนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายมาเป็นส่วนเติมเต็มตรงนี้ของคนในสังคมก็ได้ครับพอดีที่อ่านบทสัมภาษณ์ของรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่ในสื่อที่มีงานต่างแล้วก็เขาทำเพจ BK ครับพี่บิวจากก็คือเขาก็บอกว่าไอ้ทำไมเขาถึงมาตามไอ้ดอมมาจ่ายไอ้ดอมเขาบอกว่ามันทำให้ชีวิตเขาคิดว่าเขามีค่าสำหรับใครเขาก็ตอบอย่างนี้จริงไหมแล้วก็เนี่ยคุณเล่นที่นั่นเลยแล้วบอกว่าอาชีพใจผมมีค่าเลยค่าซีดีค่าคือเขาบอกเขารู้สึกว่าเขาเวลามีมันมีค่าสำหรับใครเพราะเวลาคอยเห็นสิ่งที่มันก็คล้ายๆเราเชียร์บอลทีมที่เราเชียร์อย่างเฮ้ยปีนี้ได้ไปแชมเปี้ยนเราดีใจมากดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยได้ผลฟันพูดไหมไม่ได้คุณคือได้ไม่ได้ฟุตบอลมันก็เหมือนกับศาสนาอย่างนั้นครับ
แต่ทั้งที่เราซื้อเสื้อสำหรับสุขเนี่ยคือมันมีความสุขมันมีได้เห็นความสำเร็จมีอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจร้องไห้หรือมันลักษณะมันน่าจะเป็นใกล้ๆนั่นแหละคือต่อให้เป็นศาสนามันเราต้องการอะไรบางอย่างยึดเหนี่ยวเพื่อที่จะทางจิตใจนะใช่คือบางคนอาจจะไปมัวใจอย่างเรื่องผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไอรอนก็เป็นผมก็ขึ้นเสียงเออมันก็บอกว่าแบบขึ้นถึงแม่แสนกว่าเนี่ยเห็นแม้กระทั่งได้ยินเขียนกางเกงฉบับของเอลวิสอะไรเงี้ยหรือว่าเท่มากเลยเนี่ยแต่บางครั้งมันก็เป็นความสุขของเขาอะเราบอกโอ้ฟังเลยเนี่ยแบบจักรยานโอ้โหทิพย์ขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเราไปลงอะไรมันบางคนก็ไปจักรยานเมื่อกี้พูดเรื่องคาเฟ่มาทำแคมเปญคาเฟ่น่าสนใจเพราะว่าผมในฐานะคนที่เคยเห็นภาพยุคความสุขที่คาเฟ่รุ่งเรืองของร้านคาเฟ่เนี่ยมันตรงนั้นน่าจะเสริมนิดนึงมันเป็นความสุขที่ได้โชว์หนึ่งอะกูเปย์ได้เยอะของคนอื่นเอาอะไรชิ้นพวงฮะไอ้ใบแดงมากูใบม่วงแบบนั้นไม่มีเลยนะไข่ม่วงส่งแก้วเวลาส่งแก้วไปก่อนเอาไปห้าร้อยโมประมาณนั้นคือเรายิ่งแบบยิ่งได้ไปบนสเตจมันเหมือนกับเอาแง่อย่างที่คล้ายๆกันคือเอาคล้องทองแบบนักมวยนะบริษัท A มาทองคำ5บาทบริษัท B ทองคำ2บาทบริษัท B แม่งกากว่ะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของการได้โชว์ของหน้าเองว่าเรามีศักยภาพเหนือกว่าคนอื่นอย่างนั้นคือผมว่ามันน่าจะมีส่วนหนึ่งตรงนี้ด้วยแหละบางคนก็คือสำหรับคนวงนอกอะคนที่ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยก็แบบจ่ายไปทำไมไปเยอะแยะมันก็แบบบางคนแบบแคปมาหน้าจอมาโอ้โหจะไปจ่ายเงินค่าโฟโต้เซตไปแบบ20,000เท่านี้ผมก็ดู20,000ได้ล้อใหม่ครับกูหนึ่งได้อะไรใช่ไหมแบบนี้คือมูลค่าความสำคัญของคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยผมลงเข้าไปเยอะโอ้โห20,000หกคู่20,000ในการจอใหม่ของคุณบิตคอยได้อะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่า20,000ของคุณมันคืออะไรอ่ะใช่ครับให้ค่ากับอะไรนะที่ตอนที่โซเชียลเปิดคนเลยแบบได้ชอบคือจากแต่ก่อนมันคุณต้องแบกสังขารไปที่พระรามเก้าคาเฟ่เพื่อไปซื้อของอะไรเดินขึ้นไปท้องออกมาแล้วโดนขี่ไปข้างหน้าคาเฟ่ก็ได้ยุคนี้คือคุณสามารถโชว์ในเฟซบุ๊กได้บนทวิตเตอร์ได้เป็นข่าวเลยทำให้แบบนะครับทำให้การโชว์ของท่านจะแบบได้แข็งมากขึ้นคนสุดท้ายครับยุ่งเข้าใจว่าการ์ตูนสายไอดอลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการกระทำชีวิตของไอดอลครับที่ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วการสร้างการ์ตูนไอดอลขึ้นมาเนี่ยมันอิทธิพลจากความนิยมของไอดอลไหมแล้วในเนื้อหาของการ์ตูนพวกนี้มันสะท้อนชีวิตของไอดอลจริงๆได้หรือเปล่าไปพวกเลฟไลน์หรืออะไรพวกนี้มาใช่ครับพวกเลฟไลน์ไอดอลมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้การ์ตูนของเรื่องนี้นะซึ่งก็ไม่ได้กระดานใช่ซึ่งจริงๆสิ่งหนึ่งอธิบายก็ตามบ้างในที่อ่านคือมี AKB 49ใช่ไหมที่เป็นผู้ชายพร้อมไปยืนในวงแล้วก็มี AKB ชุมพุซีแบนที่เป็นโลกอนาคตคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเวลาไอดอลมันต่างจากศิลปินธรรมดาอย่างหนึ่งทั่วไปคือว่ามันขายสตอรี่ว่ะอย่างบางผมพูดถึงโอชิของสองคนแล้วกันคือผมเรื่องคนตัวแดงเรื่องคนที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจผมไม่ค่อยดูความสามารถเท่าไหร่เพื่อว่าตัวนี้สตอรี่ที่น่าสนใจว่าอย่างผมชอบคนคือมาริโกะใช่ไหมก็คือออกมาจากคนที่ออดิชั่นไม่ผ่านไปขายของไปขายไปอยู่ในสาวคาเฟ่ในโรงแรมแต่ว่าคนบวกให้มาคนบอกชอบจนแบบว่าผู้จัดการเขาเรียกไปคุยว่าไอ้คุณสนใจมาว่าแล้วคุณสนใจรถได้ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็พักงานตัวเองงานได้คือผมว่ามันมีสตอรี่ในการเล่าเรื่องของแต่ละคนที่น่าสนใจซึ่งมันต่างจากนักร้องใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราเดินมาเราก็เจอแบบตูนไงเราดูเพลงตูนดีมากเลยอะไรเงี้ยจังหวะนี้กองดีมากใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้รายเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันโอ้โหปล่อยเขาจะมาถึงจุดนี้เนี่ยยังไงวะแต่เราดูไมค์คนนี้เราก็แบบว่าโอ้โหเราประวัติน้องสักครึ่งเองเลยแล้วก็แบบร้องเพลง2นาทีอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าสิ่งผมตามไปก็ผมชอบสตอรี่ผมคิดว่าของญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่สินค้าโอท็อปแล้วแหละสิ่งที่คนไทยรอดมาเนี่ยก็คือว่ามันมีวิธีการสตอรี่เทลลิ่งที่ดีในการบอกว่าไอ้สิ่งที่มันมัน
มันอยู่แค่มันมีคุณค่ายังไงคือผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวไม่พูดไม่ได้เรียนพูดนะคือว่าผมก็ไปกินข้าวร้านหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็บอกเป็นร้านกับคนทั้งปีเขาก็อธิบายว่าไอ้ข้าวเนี้ยปลูกโดยชาวนาคนนี้ในเขตจังหวัดนี้โดยวิธีแบบนี้ผมก็แบบเฮ้ยมันมีรายละเอียดมันมีรู้สึกว่าโอ้โหข้าวที่ออกมาเนี่ยมันออร์แกนิกมากแล้วก็มันสามารถปลูกได้เฉพาะปีแบบนี้เท่านั้นเองสร้างมูลค่าสร้างมูลค่านั่นแหละครับก็คือการสร้างมูลค่าแบบมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักเขาอะเราอยากจะสนับสนุนเขาต่อไปผมในที่นี้นี่คือนึกได้ว่ายังมีอีกเยอะเลยนะวงการเงินต่อพอพวกดูเหมือนปั๊มแกรู้สึกเหมือนมีความใกล้เคียงนะมีการชี้ตัวกันใกล้เคียงแล้วแบบการสร้างสปอร์ตี้การดิวให้คนหนึ่งขึ้นมาที่ตัวปั๊มก็ยินข้าวเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากブームとかじゃねえなっていうか、本当に宗教。ネット社会にもうになりつつあった時期で、感覚的に非常にリアルに接する、間近に接するっていうのがいいんじゃないかな。アイドルっていうのは年齢で結構決められちゃうところもあるし。男性のファンタジーとか男性が癒されることとか社会が必死に守ろうとしている。